เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดของเลนินแนวคิดของลัทธิคอมมิวนิสต์เขาเป็นแบบสันติอโศกนั่นแหละสันติอโศกนะครับชัดเจนนะแล้วสันติอโศกไม่มีพระบรมฉายาลักษณ์อยู่ที่วัดไม่มีการสรรเสริญพระบารมีใดๆทั้งสิ้นฮะสันติอโศกคาแรคเตอร์ก็มีก็เห็นฮะโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดที่ไม่ให้เกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์คือจำลองสีเมืองและสันติอโศกปิดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินนะครับที่ถนนพระราชดำเนินฮะเอาไงอ่ะคุณลองคิดดูครับเกิดอะไรขึ้นกลุ่มบรรณมิตรคุณลองตีความที่คุณบอกว่ารักในหลวงแล้วคุณชูป้ายเนี่ยแล้วพวกคุณทำอะไรฮะคุณบอกว่ารักในหลวงแต่คุณใส่หน้ากากต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์คุณสามารถใส่หน้ากากอื่นก็ได้แล้วทำไมพวกคุณเจาะเฉพาะเจาะจงที่จะต้องใส่หน้ากากกายฟอกอะฮะเอาผมถามดูหน่อยฮะแล้วทำไมถึงพรรคประชาธิปัตย์ถึงไม่ทักท้วงพรรคประชาธิปัตย์จะต้องทักท้วงว่าเฮ้ยกลุ่มพันธมิตรได้โปรดกรุณาว่าอย่าใช้หน้ากากนี้เลยอย่าใช้หน้ากากกายฟอกเลยถ้าคุณใช้หน้ากากกายฟอกเนี่ยเดี๋ยวชาวต่างประเทศจะเข้าใจผิดแล้วจะทำให้เกิดปัญหาต่อสายตาชาวโลกสถาบันพระมหากษัตริย์จะเสียหายทำไมไม่ทำเอาบอกเหตุผลผมมาทำไมไม่ทำพรรคประชาธิปัตย์ไม่ทำผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองทำไมไม่ทำพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในฐานะประธานองคมนตรีทำไมไม่ออกมาทักท้วงผมถามคุณหน่อยคุณเนี่ยอยู่ใกล้ชิดแต่คุณไม่ออกมาทักท้วงหมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณต้องการให้เป็นไปตามมาตรา20อย่างนั้นเหรอฮะที่ระบุเอาไว้ว่าหากไม่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ให้ประธานองคมนตรีขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการพระองค์ไปพรางก่อนเนี่ยหรือคุณต้องการให้เป็นแบบนั้นหรือพฤติกรรมพฤติการของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยที่แสดงออกว่าตัวเองเนี่ยมีสถานะไม่ต่างจากสถาบันพระมหากษัตริย์คืออะไรการที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์แต่งชุดทุกเหล่าทัพได้คืออะไรคืออะไรอธิบายให้ประชาชนฟังได้ไหมฮะนั่นหมายความว่าคุณเป็นจอมทัพไทยเหรอครับผมเข้าใจว่าจอมทัพไทยมีอยู่นะครับผู้เดียวเท่านั้นคือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ไม่ใช่คุณฮะคุณก็ไม่สมควรที่จะมาแต่งชุดจอมทัพไทยเพราะคุณเป็นทหารบกผู้ที่จะสามารถแต่งชุดจอมทัพไทยได้แล้วก็ใส่ชุดนะครับได้ทุกชุดของกองทัพก็คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่เหรอแล้วคืออะไรฮะแล้วทำไมไม่มีการทักท้วงนี่ฮะคือเจตนากลุ่มบรรณมิตรสนับสนุนใครพลเอกเปรมตินสุรานนท์แล้วคืออะไรอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมล่ะที่มันสำคัญที่สุดคือคุณจะตอบประชาชนยังไงคุณจะตอบประชาชนอย่างผมได้ยังไงอ่ะผมอยากจะถามคุณนะขนาดนี้ว่าเอาแล้วตกลงแล้วประชาชนที่นั่งอยู่เนี่ยคุณเข้าใจในสถานะที่มันเกิดขึ้นไหมฮะไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีพันธมิตรเลยนะครับตัวตนของพันธมิตรที่เรามองเห็นจ่าๆนี่คืออย่างนั้นเลยนะแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะจะให้ประชาชนอย่างผมเนี่ยเข้าใจยังไงเอาคุณลองเคลียร์มาสิคุณลองอธิบายความมาสิว่าคุณจะอธิบายประชาชนนับแต่นี้ต่อไปยังไงว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยโดยเฉพาะคุณยังดื้อทำอยู่ฮะใส่หน้ากากกายฟอกเดินต่อต้านสถาบันยังเปิดเผยโดยแอบอ้างว่าไม่เอาระบอบทักษิณระบอบทักษิณไม่มีตัวตนนะเหตุผลก็ไม่มีคืออะไรอ่ะผมถามอ่ะเนี่ยถามผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยถามนักวิชาการทั้งหลายถามบรรดาอาจารย์ทั้งหลายหรือถามอาทิตย์อุไรลักษณ์มึงคืออะไรอาทิตย์อุไรลักษณ์นี่เจาะจงเลยให้แต่งหน้ากากกายฟอกให้ใส่หน้ากากกายฟอกจะเอาไปแจกนักศึกษาด้วยอันนั้นก็ต่อต้านสถาบันมากระดับอาจารย์ระดับคณบดีคุณไม่มีเซนส์พอที่จะบอกเลยว่าเฮ้ยนี่มันเจตนานี้ถ้าเกิดมันออกไปเผยแพร่ต่อสายตาชาวโลกหรือข่าวต่างประเทศเอาไปออกเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าหน้ากากนี้ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยนะคุณคิดยังไงอ่ะคุณคิดยังไงฮะคุณตอบประชาชนอย่างผมได้ไหมล่ะผมก็อยากรู้ว่าพวกคุณจะคิดยังไงผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าพวกคุณจะตอบผมยังไงแน่จริงตอบฮะต้องตอบฮะที่บังคับให้ตอบนี่ไม่ใช่เพราะอะไรฮะเพราะว่าพวกคุณกระทำไงพวกผมไม่ได้กระทำพวกผมไม่ได้มาใส่หน้ากากกายฟอกไม่ใช่มาใส่หน้ากากต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์แบบพวกคุณเพราะฉะนั้นผมตอบไม่ได้ผมก็เป็นประชาชนธรรมดาแต่พวกคุณทำอ่ะพวกคุณก็ทำแล้วก็เห็นจ่าๆด้วยอ้าวแล้วจะเคลียร์กันยังไงตอบหน่อยได้ไหมฮะแล้วจะเคลียร์ยังไงพี่น้องประชาชนคนไทยต้องเข้าใจนะครับว่าพฤติกรรมพฤติการของกลุ่มพันธมิตรเนี่ยแอบอ้างสถาบันเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ทางการเมืองอย่างเดียวถ้าคุณรักสถาบันคุณจะต้องไม่เป็นพันธมิตรเลยฮะชั่วโมงนี้ฮะแล้วคุณต้องเตือนว่าเฮ้ยเราเลิกเถอะ
เราอย่าเอาสถาบันมาแอบอ้างเลยถ้าเราต่อสู้โดยข้อมูลกันไหมเราต่อสู้โดยข้อมูลแท้ๆไหมเอาข้อมูลอย่างแท้จริงเลยว่าพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณเป็นอย่างงู้นอย่างนี้คุณใส่มาหรือคนเสื้อแดงหรือรัฐบาลเพื่อไทยเป็นอย่างงู้นคุณใส่มาเลยมันจะได้แก้ต่างกันนะแต่พอคุณเอาสถาบันมหากษัตริย์มาอ้างนั่นหมายความว่าคุณไม่มีข้อที่จะคุยคุณไม่มีข้อที่จะพูดคุณก็เลยเลือกที่จะเอาแบบนั้นคุณก็เลยเลือกที่จะเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาแอบอ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมให้พวกคุณแล้วผลร้ายที่เกิดขึ้นกับใครกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้เกิดขึ้นกับพวกคุณนะเอาผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองครับอมขี้อมอะไรกันอยู่ครับทำไมไม่มีใครพูดออกมาเรื่องนี้ปากอมมะเขือเทศมะเขือพวงอยู่หรือไงฮะหรือปากอมฟักทองอยู่ครับมันก็เลยพูดไม่ได้ฮะก็ไปพิจารณาดูว่าสิ่งที่ผมพูดน่ะตรงไหมฮะถ้าจะเล่นก็ต้องเล่นฮะแล้วพวกคุณจะอึนไว้ทำไมฮะจะมึนไว้ทำไมจะเอิงเอยอะไรกันอยู่ครับแทนที่พวกคุณจะพูดได้ฮะแล้วบอกได้ข้อกรณีเนี่ยคุณฟันได้เลยฮะคุณสามารถดำเนินการได้เลยแล้วมันจะผิดตรงไหนผมถามอ่ะถ้าเกิดคุณจับผู้ที่ใส่หน้ากากกายฟอกทั้งหมดแล้วแจ้งข้อกล่าวหาว่าใส่ร้ายป้ายสีสถาบันต่อสายตาชาวโลกต่อชาวต่างประเทศอ่ะคุณทำได้ไหมคุณทำได้แล้วทำไมไม่ทำอ่ะแล้วตำรวจทำอะไรอยู่อ่ะไม่ได้โยนเผือกร้อนให้นะครับแต่คุณไม่ได้ทำฮะแสดงว่าคุณไม่มีความจงรักภักดีจริงทหารที่ปากดีเหลือเกินบอกว่าเป็นทหารของพระมหากษัตริย์เป็นทหารของสถาบันเป็นทหารที่จงรักภักดีอย่างนู้นอย่างนี้แล้วทำไมไม่ดำเนินการอ่ะผมไม่เชื่อหรอกครับว่าอย่างคุณไม่มีเซนส์อย่างคุณมองไม่ออกแล้วไม่รู้ขนาดโง่ๆควายๆอย่างผมยังรู้เลยแล้วอย่างคุณมีเหรอครับที่จะไม่รู้ผมว่ามันเป็นเรื่องตลกอ่ะคุณแกล้งไม่รู้อ่ะคุณแกล้งปิดหูปิดตาแน่จริงออกมาสิครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยไก่ฟอกขอร้องเลิกใส่หน้ากากนี้ได้แล้วมึงเอาหน้ากากไหนก็ได้แต่ไม่ใช่หน้ากากไก่ฟอกเป็นหน้ากากขาวหน้ากากหาเหวอะไรก็ได้เป็นอย่างอื่นไปแต่ไม่ต้องเป็นหน้ากากนี้เอาอย่างนั้นแม่แล้วทำไมไม่ทำอ่ะไหนล่ะที่บอกว่าจงรักภักดีเหลือเกินเนี่ยบรรดาทหารทั้งหลายเนี่ยทำไมไม่ออกมาผมยังไม่เห็นตัวไหนออกมาสักตัวเลยไม่เห็นแสดงความชัดเจนของตัวเองออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัดเลยว่าเฮ้ยกูรักสถาบันไหม คุณปล่อยให้คนพวกนี้แอบอ้างสถาบันได้ยังไงอ่ะก็อยู่ที่พวกคุณนะครับอยู่ที่พวกคุณลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่ามันใช่ไหมว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจริงไหมนะฮะลองไปนั่งวิเคราะห์ดูสิรัฐบาลนะถ้าจะเล่นแต้มนี้เล่นได้เลยนะครับมันเล่นเรามันแอบอ้างเราแล้วมันกล่าวหาเราแบบลอยๆขึ้นมาเนี่ยเราก็กล่าวหาได้หลักฐานชัดเจนด้วยแล้วทำไมไม่เล่นนะก็ลองดูสิครับใส่หน้ากากกายฟอกอ่ะก็ลองสักตรงหนึ่งฮะผมดูสิว่าตุลาการจะตัดสินยังไงจะชี้นำยังไงจะเปลี่ยนแปลงยังไงฮะถ้าคุณไม่เล่นเทคนิคนี้แล้วคุณจะเล่นเทคนิคไหนฮะก็ในเมื่อมันด้านมามันเล่นเทคนิคกับคุณองค์กรอิสระเล่นเทคนิคกับคุณแล้วทำไมคุณไม่เล่นเทคนิคกับมันบ้างล่ะฮะผมบอกว่าเราอึนเพราะอะไรฮะเพราะเราเป็นอย่างนี้ไงฮะเพราะเรามัวงงอะไรอยู่ผมถามหน่อยงงอะไรอยู่คุณสามารถดำเนินการได้เลยฮะไหวพริบปฏิภาณนี่มันหมดไปแล้วเหรอครับความแหลมคมหรือความพูดง่ายๆคึกขนองหรือพลังพาวเวอร์มันหายไปไหนหมดฮะเซนส์มันหายไปไหนหมดฮะคุณดำเนินการได้เลยฮะโดยเฉพาะตำรวจดำเนินการได้ทันทีด้วยซ้ำไปฮะมันไม่ผิดนะครับเพราะหน้ากากกายฟอกเป็นหน้ากากต่อต้านสถาบันเราไม่ต้องการให้ชาวต่างประเทศเข้าใจผิดว่ามีการต่อต้านสถาบันในประเทศไทยอย่างเปิดเผยโดยเฉพาะในเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ชาวต่างประเทศเนี่ยไปเดินช้อปปิ้งกันที่นั่นแล้วเขาเข้าใจยังไงมันเป็นการปล่อยปลาละเลยฮะคุณไม่ได้ปาล์มอ่ะแล้วเราก็ถูกใส่ร้ายป้ายสีอยู่วันแห่งค่ำแหละถูกใส่ร้ายป้ายสีแล้วป้ายใส่อีกคืออะไรอ่ะเอาแค่เหตุผลเนี่ยฮะคุณเถียงผมขึ้นไหมล่ะคุณเถียงผมได้ไหมอ่ะผมถึงบอกไงครับว่าวันนี้มันจะคุณจะเล่นเทคนิคแบบไหนอ่ะคุณจะเอาเทคนิคอะไรมาเล่นน่ะผมบอกแล้วไงฮะเทคนิคมันมีแต่ว่าพวกคุณไม่ทำอ่ะประชาชนบอกว่าเฮ้ยช่วยปราดเปรียวหน่อยได้ไหมช่วยแบบเอาแบบให้ประชาชนชื่นใจหน่อยได้ไหมเล่นให้ชื่นใจหน่อยได้ไหมฮะวันนี้มันไม่มีการอะไรเลยฮะก็ปล่อยให้มันอึนอยู่อย่างนั้นอ่ะผมเลยเบื่อไงฮะช่วงนี้ที่มันเบื่อไม่ใช่เพราะอะไรเนี่ยเพราะมันไม่ได้ทำอะไรกันเพราะมันปล่อยป่าละเลยกันจนเป็นอะไรไปก็แล้วก็ไม่รู้นะขณะนี้ฮะนะครับอันนี้ของประเด็นเนี่ยเรื่องของกลุ่มของนายชัยวัฒน์เนี่ยนะครับกลุ่มคนไทยรักชาติรักแผ่นดินเนี่ยแล้วก็กลุ่มเสื้อหลากสีเนี่ยแล้วก็กลุ่ม
ใส่หมวกแก๊ปดาวแดงแต่งชุดสีเขียวคล้ายทหารเนี่ยเป็นชุดคอมมิวนิสต์เนี่ยคุณจะอธิบายประชาชนยังไงวะเอาจริงๆครับคุณจะอธิบายประชาชนได้ยังไงผมยังนึกไม่ออกเลยนะฮะรัฐบาลเองก็อธิบายให้ประชาชนทั่วไปรัฐบาลไม่จริงทำแล้วใครจะทำอ่ะจังหวะแบบนี้คุณไม่ทำผมก็งงเหมือนกันนะหรือคุณต้องการอะไรอ่ะเอาผมถามหน่อยฮะคุณต้องการอะไรฮะคุณก็รู้ว่าไอ้ทางฝ่ายนั้นเนี่ยมันใส่ร้ายป้ายสีเราแล้วพวกมันกระทำผิดอย่างเห็นเนี่ยแล้วจะให้ผมทำยังไงวะผมก็งงนะฮะเอาเนี่ยเสียงส่วนที่เนี่ยชัดเจนมากนะฮะคุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายกวป.กลุ่มวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยดีคอนแทคผมจะเปิดคลิปแต่รู้สึกว่าจะเปิดไม่ได้ฮะท่านผู้ฟังฮะมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะรู้สึกไฟล์มันจะเสียหรือยังไงเนี่ยนะฮะคือผมอยากจะเปิดคลิปให้ฟังนะฮะคลิปที่ไอ้ส่วนที่ลิ้มทองกุลเนี่ยมันเรียกพลเอกเปรมว่าพระองค์ท่านเนี่ยผมอยากเปิดให้ฟังฮะว่ามันเป็นแบบไหนแล้วมันคืออะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฮะยาน้ำเอ็นครับนะครับรู้สึกว่าจะมีปัญหานะครับรู้สึกว่าเสียงเนี่ยคลิปมันน่าจะมีปัญหาอยู่นะครับผมก็เลยไม่สามารถเปิดให้ได้อยากจะเปิดให้ฟังจริงฮะอยากจะเปิดให้รู้กันจริงๆอ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วสิ่งที่สิ่งที่สนธิลิ้มทองกุลพูดแล้วก็สรรเสริญพลเอกเปรมขนาดนั้นวันนี้ประชาชนก็ยังไม่ได้รับคำตอบอยู่ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็เอาละก็ผมถือว่าผมอธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็ให้เข้าใจแล้วนะครับสำหรับกลุ่มคนหลากสีที่ไปยื่นถวายฎีกาคุณยังมีหน้าไปยื่นถวายฎีกาอีกเหรอทั้งๆที่คุณเป็นแบบคอมมิวนิสต์อ่ะคนอื่นเขาไม่ได้เป็นอ่ะเสื้อแดงเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นอ่ะแล้วคืออะไรอ่ะตอบประชาชนได้ไหมตอบประชาชนได้ไหมผมบอกว่าเรียนท่านคมลมวิทย์นะครับผบ.ชน.เนี่ยช่วยแจ้งจับพวกนี้ทีฮะช่วยไปดำเนินการทีฮะมันเป็นหน้าที่ของคุณนะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยช่วยจัดการให้หน่อยได้ไหมฝ่ายความมั่นคงของประเทศเนี่ยสมช.เนี่ยช่วยไปจัดการให้หน่อยได้ไหมเรื่องนี้สถาบันพระมหากษัตริย์ก็คือความมั่นคงของประเทศเหมือนกันนะครับคุณอ้างในการปฏิวัติว่าไม่มีความจงรักภักดีมีการจับจ้วงสถาบันอันนี้ยิ่งหนักกว่าอีกฮะให้ร้ายป้ายสีสถาบันต่อสายตาชาวโลกเนี่ยคุณจะอ้างเหตุผลไหนคุณบอกผมหน่อยได้ไหมทำไมอ่ะผมไม่เข้าใจพรรคเพื่อไทยทำไมไม่ทำเรื่องนี้ผมงงมากอ่ะผมงงมากคุณอื่นคุณปล่อยอ่ะทั้งที่คุณได้ประโยชน์ทั้งที่คุณสามารถที่จะจัดการกับคนพวกนี้ได้แล้วก็กำลับคนพวกนี้ได้เพื่อปกป้องสถาบันแล้วทำไมไม่ทำอ่ะคุณปล่อยอย่างเงี้ยฮะมันเกิดความเสียหายต่อสายตาชาวโลกนะมีปัญหาเลยนะฮะเอาหัวข้อต่อไปนะครับวันนี้ก็มีการนะครับบุญทรงนั่งหัวโต๊ะประชุมนะครับข้าราชการนะครับฟังสรุปปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวนะฮะปปช.นะครับเตรียมถกชี้ข้อมูลคอมนะครับสมัยเจ๊หน่อยนะครับเฉลิมนะฮะอันนี้มีอยู่อันหนึ่งนะครับเฉลิมอยู่บำรงนะครับพูดนะครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีนะครับจับตามม็อบหน้ากากขาวแจงส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางแปลกใจที่ม็อบแดงไม่ออกมายืนดูกันบ้างนะฮะเป็นอะไรร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการรวมตัวของกลุ่มคนหน้ากากขาวว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าภายใน4สัปดาห์กลุ่มคนหน้ากากขาวโตไวมากจาก200มาเป็น 3,000 ซึ่งตนได้ส่งนะครับคนไปสังเกตการพบแล้วว่าส่วนใหญ่เป็นคนจากกรุงเทพและปริมณฑลในลักษณะต่างกันต่างที่มากันส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางลักษณะการแต่งกายเหมือนคนเดินห้างจะมีคนสั่งการยังไม่รู้ว่าเป็นใครเมื่อถามว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกลุ่มหน้ากากขาวร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงกล่าวนะครับไม่ขอพูดนะครับที่แปลกที่สุดเวลาคนกลุ่มนี้มาอยู่หน้าสยามพารากอนคนในห้างจะออกมายืนดูแต่การชุมนุมของคนเสื้อแดงในห้างจะไม่มายืนดูอย่างไรก็ตามจะมีความรุนแรงทั้งนี้นะครับจะไม่มีความรุนแรงทั้งนี้
ข้อมูลดังกล่าวอาจจะไม่ตรงกับรายงานของตำรวจแต่ตนได้รับข้อเท็จจริงมาแบบนี้ดังนั้นกลุ่มหน้ากากขาวจึงเป็นกรณีที่น่าศึกษาเพราะมีการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วและจะต้องติดตามโดยละเอียดนะฮะก็สุดแล้วแต่นะครับสุดแล้วแต่พรรคเพื่อไทยอยู่ที่พรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็อยู่ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้เท่ากับว่าคนแสดงเนี่ยถูกหน้ากากขาวในเหยียบหน้าเลยนะหยามน้ำหน้าเลยนะโดยเฉพาะกรณีของเมื่อวานนี้หยามหน้าเลยนะเป็นยังไงล่ะครับแล้วเราจะทำยังไงกับเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะปรับยังไงเราจะเปลี่ยนยังไงในฐานะประชาชนนะครับไม่ต้องไปคุยเรื่องพรรคเพื่อไทยฮะเลิกคุยได้เลยฮะพรรคเพื่อไทยฮะพรรคเพื่อไทยจะทำอะไรก็แล้วแต่วันนี้ในภาคประชาชนเราจะทำยังไงประเทศเกิดปัญหาเนี่ยเราจะทำยังไงพรรคเพื่อไทยไม่แก้พรรคเพื่อไทยไม่ขยับไม่อะไรก็ไม่เกี่ยวกับพวกเราในฐานะประชาชนประชาชนควรจะจัดการยังไงฮะคนเสื้อแดงควรจะจัดการยังไงรวมพลังรวมตัวกันให้ยิ่งใหญ่ให้มีประสิทธิภาพแล้วเราก็ดำเนินการของเรานะครับภายใต้ประชาชนอย่างสงบปราศจากอาวุธเราก็ไปแสดงสัญลักษณ์ในการสนับสนุนรัฐบาลเพื่อไทยได้ไหมแล้วไปอธิบายความได้ไหมครับเดี๋ยวผมนะครับเร็วๆนี้ผมจะทำหนังสือนะครับเรื่องของการชี้แจงวันนี้เนี่ยที่ผมจะต้องทำอยู่อย่างเดียวคือการเปิดเผยความชั่วความระยำของเผด็จการที่ทำการรัฐประหารประเทศไทยแล้วทำความเสียหายให้กับประเทศผมจะทำหนังสือออกมาแล้วผมจะทำหนังสือเปิดโปงความชั่วของอมาตย์ฮะผมจะทำฮะแล้วจะทำร่วมกับอาจารย์สะอาดจันดีฮะจะทำหนังสือนะครับซึ่งเป็นการ์ตูนเข้าใจง่ายๆอ่านง่ายๆนะครับเราต้องรีบทำครับสื่อเนี่ยสำคัญเราจะต้องรีบเอาสื่อสิ่งพิมพ์ของเราที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะลงพื้นที่แล้วก็ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบเป็นการ์ตูนที่อธิบายความง่ายๆแต่ก็ต้องขอร้องพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือซื้อหนังสือนี้ไปแจกกันเพื่อที่จะได้มีทุนผลิตต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจะทำการเผยแพร่นะครับแนวทางของอมาตย์แนวทางของฝ่ายตรงข้ามว่ากระทำชั่วยังไงถ้าไม่เปิดเผยแบบนี้ไม่ได้สื่อวิทยุก็ทำไปสื่อสิ่งพิมพ์ก็ต้องทำอัดไปอีกฮะแล้วทำแบบครบถ้วนกระบวนฮะวันนี้เนี่ยหนังสือเนี่ยบางทีเราอ่านเยอะเกินไปเราก็เบลอแต่หนังสือในการชี้แจงเนี่ยความชั่วหรือความระยำของกลุ่มบรรดามิตรหรือความระยำของอมาตย์เนี่ยเรายังไม่ได้ทำเลยผมกำลังจะทำแล้วกำลังนั่งคิดแล้วก็วางกันไว้แล้วครับว่าจะต้องทำยังไงผมจะสู้ทุกทางฮะผมจะสู้ทุกทางในการดำเนินการแบบนี้แล้วก็ขอร้องให้พ่อแม่พี่น้องนะครับทั่วประเทศได้ช่วยสนับสนุนเพื่อที่จะมีทุนในการต่อสู้ต่อผมจะสู้ด้วยตัวเองผมจะสู้ด้วยกำลังของวป.เองกวป.เองก็ดูอยู่ที่พ่อแม่พี่น้องแล้วผมจะได้ประเมินสักทีว่าควรจะชนะหรือแพ้ข้อมูลข่าวสารจะต้องเข้าถึงพ่อแม่พี่น้องทุกตอกซอกซอยใครไม่ได้ฟังวิทยุก็จะมีหนังสือการ์ตูนให้อ่านนะครับมีหนังสือการ์ตูนให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในแผ่นดินนี้อธิบายความให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นทำแน่นอนครับแล้วก็ตอนนี้ต้นฉบับเนี่ยเสร็จไปกว่า 50% แล้วตั้งแต่หลังจากที่ยุติการชุมนุมที่หน้าศาลแล้วผมก็มาตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมสักทีฮะมันจะต้องโดนแบบนี้ฮะผมทำเพราะอยากจะสื่อสารให้กับประชาชนทุกซอกทุกมุมได้เข้าใจเหมือนสถานีวิทยุที่เราทำขณะนี้แหละฮะยังไงก็ต้องรีบทำยังไงก็ต้องเร่งทำฮะเพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องนะครับในประเทศให้เข้าใจว่าบ้านนี้เมืองนี้เกิดอะไรขึ้นมีความจำเป็นอย่างมากครับต้องสื่อทุกทางต้องเข้าถึงประชาชนให้ได้ทุกซอกทุกมุมฮะผมไม่รู้หรอกครับว่าประเทศเนี้ยวันนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผมยังไม่รู้เลยครับว่าพวกเราเนี่ยในฐานะที่เป็นคนเสื้อแดงเนี่ยกำลังงงอะไรกันอยู่กำลังอึนอะไรกันอยู่ตอนนี้สัพพะกำลังทั้งหมดที่ควรจะมีผมก็ไม่เข้าใจเมื่อคืนนี้ผมคุยกับพี่จุมม่งเมื่อเช้าเนี่ยผมก็คุยแดงดาวพระศุกร์มันมีแดงดาวพระศุกร์แดงดาวพระศุกร์อะไรครับคือเอาเฮอย่างเดียวเอามันอย่างเดียวไม่มีสาระอะไรฮะแดงดาวพระศุกร์ไม่มีอะไรเลยฮะคุณจะเลือกเป็นแดงแบบไหนฮะหรือแดงสู้ฮะหรือแดงก้าวหน้ามันมีแดงเท้าพระสุกับแดงก้าวหน้าคุณจะเลือกเป็นแดงไหนฮะ
แค่นั้นเองฮะแต่ณขณะเนี้ยแดงก้าวหน้าคือคิดใหม่ทำใหม่แล้วก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนยุทธวิธีใหม่ในการต่อสู้เราต้องรวมตัวในการต่อสู้อีกรูปแบบนึงวันนี้ชนชั้นกลางอย่าง Facebook ที่เป็นฝ่ายเราที่เล่นกันอยู่ขณะนี้นะครับอย่าลืมว่าเขามีทั้งหน้ากากขาวเขามีทั้งไทยสปริงแล้วเขาก็มีกลุ่มชาติพันธุ์บ้าบอคอแตกอะไรไอ้กลุ่มอะไรเนี่ยหลากหลายเสื้อสีเสื้ออะไรของเขาเนี่ยแล้วก็กลุ่มคอมมิวนิสต์เข้ามาสนับสนุนแต่เราทำอะไรกันอยู่เราอึนอะไรกันอยู่แสดงความชัดเจนของเราออกมาได้ไหมครับแสดงพลังของเราออกมาได้ไหมฮะวันนี้เนี่ยแค่แสดงพลังโดยสงบไปตรงไหนก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นเซนทันเบิร์รวมพลังกันทำสัพพะกำลังของเราให้แน่นเร็วๆนี้นะครับผมจะเปิดเวทีที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อที่จะเปิดเวทีชี้แจงและก็อธิบายความว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศโดยกลุ่มกวปจะเป็นคนจัดขึ้นนะที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการเร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ฟังอีกครั้งนึงว่าตรงไหนเราควรที่จะแสดงพลังในการทับถมฮะคนเสื้อแดงจะต้องรวมตัวกันฮะอันไหนที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวอันไหนที่มันเป็นข้อสงสัยแบบโง่ๆก็เอาทิ้งไว้เถอะอย่าเอามาอย่างนี้นะเอาทิ้งไว้ฮะแล้วเราก็ดำเนินการกันต่อพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมนะครับว่ากลุ่มผู้กล้าเนี่ยเป็นกลุ่มแรกในจังหวัดสมุทรปราการที่ดำเนินการยุทธวิธีเรื่องของมวลชนอย่างเป็นเอกภาพแล้วก็เป็นมีรูปแบบมากที่สุดครับจนกลุ่มมวลชนทั้งหลายเนี่ยนะครับยอมรับนะครับในศักยภาพของผู้กล้าประชาธิปไตยแต่วันนี้เนี่ยชาวจังหวัดสมุทรปราการเองเนี่ยผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมไม้ร่วมมืออย่างดีแล้วก็เสียสละกันทุกอย่างฮะผมถือว่าพวกท่านมีความเหนียวแน่นและผมอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ปทุมธานีอยู่สายไหมอยู่ธัญบุรีผมอยากให้ทุกท่านได้ร่วมไม้ร่วมมือกันฮะผนึกกำลังกันรวมพลังกันให้เป็นหน้าเป็นตาโดยที่ไม่ต้องมีแกนนำนปช.ก็ได้ให้เรารวมพลังโดยอิสระให้เรารวมพลังโดยธรรมชาติของเราเองเขาจะเซตอัพมายังไงก็แล้วแต่พรรคประชาธิปัตย์จะอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าของกลุ่มมันธมิตรหรือยังไงก็แล้วแต่พวกเราอย่างงงอย่ามึนเราจะต้องยืนหยัดในส่วนของเราครับก็คือเราเป็นคนเสื้อแดงโดยบริสุทธิ์ไม่ต้องไปรอขอความช่วยเหลือจากนปช.ไม่ต้องไปรอขอความช่วยเหลือจากพรรคเพื่อไทยหรือจากส.ส.คนไหนเราต้องแข็งแกร่งด้วยตัวเองเพราะเราออกมาเป็นเสื้อแดงไม่มีใครจ้างเราเราออกมาเป็นเสื้อแดงเพราะเราเห็นว่าประเทศนี้มันไม่มีคุณธรรมมันไม่มีจริยธรรมมันไม่ถูกต้องตาช่างมันมี2มาตรฐานตาช่างมันเอียงพวกเราออกมาด้วยประเด็นนั้นไม่ใช่เหรอฮะไม่ใช่ประเด็นว่าไอ้นี้มีเมียหลายคนไอ้นี้โกงเงินคนนู้นไอ้นู้นโกงเงินคนนี้เป็นข้อสงสัยที่เราไม่ได้พิสูจน์แต่เราพูดแล้วเราสงสัยแล้วเราจินตนาการกันไปเองทั้งนั้นน่ะหรือเราเกิดความอิจฉาริษยาเท่านั้นเองเฮ้ยกูไม่อยากไปกับไอ้นี้เพราะกูอิจฉาริษยามันผมอยากให้ดูพฤติกรรมการต่อสู้ไอ้นั้นน่ะมันพิสูจน์คนนะฮะพิสูจน์คนว่าคนน่ะมีเซนส์มั้ยคุณควรที่จะเชื่อคนแบบนี้มั้ยมันอยู่ที่เซนส์ครับมันอยู่ที่การต่อสู้ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของคนไม่ใช่อยู่ที่ไอ้นี้ไปยุไอ้นั้นไอ้นั้นไปยุไอ้นี้หรือไอ้นี้อิจฉาไอ้นั้นไอ้นั้นอิจฉาไอ้นี้อยู่แค่ตรงนั้นเองฮะไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนเลยนะครับหลักการสำคัญหลักการตรรกะสำคัญมากที่สุดก็คือว่าตัวตนของเราอยู่ตรงไหนตัวตนของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนเราออกมาเพื่ออะไรเราออกมาเพื่อต่อต้านอำมาตย์ไม่ใช่เหรอเราต่อต้านเผด็จการไม่ใช่เหรอฮะแล้ววันนี้เราทำไมมาต่อต้านนะเราอย่าดัดจริตหวังดีไม่เข้าเรื่องฮะขอใช้คำว่าดัดจริตนะคือไม่ต้องหวังดีหรอกครับทุกคนไม่ได้โง่หรอกจริงๆฮะทุกคนไม่ได้โง่หรอกครับทุกคนฉลาดทุกคนเขามีพิจารณาญาณไม่ใช่ว่าประชาชนโง่หรือไม่ใช่ไอ้หนุ่มมันมีสาริกาลิ้นทองอย่างไอ้พวกก็โง่หรือไอ้พวกที่ขี้อิจฉาริษยาบางคนแม่งพูดคือมันก็กลายเป็นอย่างนั้นฮะคือการต่อสู้เนี่ยความชัดเจนมันอยู่ตรงนั้นนะครับการต่อสู้คือความชัดเจนคือคุณจะสู้ยังไงคุณจะสู้อยู่หน้าไมค์อย่างเดียวหรือคุณจะสู้นะครับในการขับเคลื่อนยุทธวิธีด้วยคุณเลือกเอาวันนี้อึนไม่ได้งงไม่ได้ครับมันไม่มีเวลางงไม่มีเวลาอึนคุณต้องตัดสินใจคุณเห็นไหมครับวันนี้เนี่ยเท่ากับหน้ากากขาวเนี่ยหยามน้ำหน้า
ยามน้ำหน้าเลยฮะมีคนที่ใส่มีคนเสื้อแดงมีคนที่ใส่หน้ากากสีแดงหรืออะไรก็แล้วแต่ต่อต้านเนี่ยที่ไปเผาหน้ากากกายฟอกเนี่ยอยู่ที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์แล้วเกิดการปะทะกันเมื่อวานนี้คุณเห็นไหมครับนั่นคือการหยามนะคุณถูกหยามน้ำหน้านะฮะในฐานะคนแสดงมีแค่นี้อีกเหรอแล้วคุณรู้ไหมครับมันเร่งปฏิกิริยาเลยนะมันเร่งปฏิกิริยาให้อามาดเนี่ยย่ำใจเลยนะแล้วอีกอย่างนึงคือประชาชนจะมองยังไงเฮ้ยแสดงว่าหน้ากากเขาเยอะกว่าคนแสดงแล้วเว้ยความลังเลของประชาชนที่ไม่หือไม่อือเนี่ยที่เขาพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้เปลี่ยนอยู่ข้างที่ชนะก็ได้เขาอยู่ตรงนั้นฮะบรรดาข้าราชการก็เหมือนกันถ้ารู้ว่าไอ้หน้ากากเขาเนี่ยมันจะชนะหรือหน้ากากเขาเยอะกว่าพวกเราเนี่ยเครดิตพวกเราจะได้ไหมคุณลองถามตัวคุณเองฮะเครดิตพวกเราจะได้ไหมใครจะเชื่อถือเฮ้ยโอ้แม่งเฮ้ยสงสัยเสื้อแดงแม่งเพียงพำแน่กูไม่เอาเว้ยกูไม่ช่วยเว้ยกูว่าหน้ากากขาวแม่งชนะแล้วมันเทครัวไปทางนู้นคุณทำไงจากความสงสัยว่าไอ้นั้นมันเป็นอย่างนี้ไอ้นี้มันเป็นอย่างนั้นผมชอบพี่นุ้ยแกอยู่อย่างนึงครับพี่นุ้ยเนี่ยแกไม่ค่อยถูกกับผมนะก็มีข้อสงสัยกันฮะแต่พี่นุ้ยแยกแยะออกว่าเฮ้ยตรงไหนเราควรจะสู้ยังไงควรจะไปยังไงแล้วควรจะดำเนินการยังไงผมมองว่าผมพิสูจน์ทุกอย่างได้หมดทุกอย่างที่มีฮะที่คุณสงสัยที่คุณตั้งข้อสงสัยเนี่ยอะไรบ้างอะผมพิสูจน์ได้หมดอะฮะผมถือว่าการทำการเป็นตัวตนของผมเนี่ยมันเหมือนกับการอธิบายความอะคือบางคนเนี่ยโง่ๆควายๆเนี่ยไม่รู้อะไรเลยฮะกรณีของเรื่องสถานีวิทยุทำเสามีไอ้คนคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วมายุว่าเฮ้ยเสามันตั้งแค่200,000เสามันตั้งแค่200,000ค่าเสากับค่าตั้งเนี่ยครับมันไม่ถึง200,000ด้วยซ้ำไปมันประมาณ1,400,000-1,500,000แค่นั้นเองแต่คุณรู้ไหมว่าบริเวณโดยรอบที่จะตั้งเสาเนี่ยมันไปตั้งบนตึกเขาแล้วตึกเขาเกิดความเสียหายขึ้นมาใครรับผิดชอบไอ้คนโง่ๆควายๆดัดจริตที่อยากจะใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นก็บอกว่าเฮ้ยค่าเสาทำไมมันแพงตั้ง400,000แล้วคุณลองทำเสาบีมอะแล้วคุณถักเสาอะถ้าคุณรื้อหลังคาเขาคุณไม่ต้องไปซ่อมหลังคาเขาเหรอฮะแล้วเพดานเขาอีกเหรอฮะแล้วกว่าเสามันจะตึงขึ้นไปได้ในการเทคานเทอะไรหรือเสาข้างนอกเนี่ยมันจะต้องเชื่อมขนาดไหนมันจะต้องแต่งยังไงมันจะต้องทำยังไงเพื่อให้อาคารของเขาปลอดภัยมากที่สุดจะต้องเสริมยังไงอะเราไปขออาศัยเขาตั้งเพราะเราต้องการให้เสาสูงแต่ไอ้โง่บางคนไอ้คนระยำบางคนแล้วกันฮะไอ้คนเหี้ยบางคนเนี่ยมันก็ไปกุข่าวแล้วก็ไปปล่อยข่าวว่าเฮ้ยทำเสาอะไรนักหนาทำเสาทำไมมันแพงก็นี่ไงเพราะคุณไม่รู้ไงเพราะคุณไม่เคยทำเพราะคุณไม่เคยลงมือทำคุณเอาแต่ติคนนู้นว่าคนนู้นคนนี้คนระยำมันชอบตินะครับติโดยไม่รู้ก็นั่นแหละครับเป็นพฤติกรรมของคนระยำให้ร้ายป้ายสีคนอื่นเขากว่าจะทำตึกทำอาคารขึ้นมาได้แค่เสาอย่างเดียวเนี่ยขึ้นไปเนี่ยแม่งใช้เงินทั้งหมดนะฮะ400,000ฮะอันนี้แค่เสาอย่างเดียวนะแล้วเอาเครื่องส่งไปเครื่องส่งโดนฟ้าลงไอ้คนพวกนี้ไม่สนนะฮะทั้งที่ตัวเองก็รู้อยู่ว่าเฮ้ยกูจัดรายกูไม่ได้มาจัดรายการเพราะว่าเครื่องส่งมันฟ้าผ่าแล้วเคยคิดไหมว่าเฮ้ยเครื่องส่งฟ้าผ่าแล้วมันเสกเครื่องมาได้เลยไหมเนรมิตเครื่องนั้นมาได้เลยไหมเนรมิตเครื่องนั้นมาได้ทันทีเลยไหมเอาแบบชัดๆเลยไหมมันทำไม่ได้มันก็ต้องหาเงินแล้วจะให้ผมไปยังไงจะให้ผมไปขอนักการเมืองใช่ไหมแล้วคุณก็บอกเออไอ้นี่แม่งอยู่ภายใต้นักการเมืองแล้วตกลงชีวิตคุณจะเอายังไงกับผมเอาชีวิตคุณจะเอายังไงมือไม่พายเสือเอาตีนละน้ำไม่ได้มาช่วยเรื่องบิ้วไม่ได้มาช่วยเรื่องบิ้วขอเงินรับบริจาคเพื่อที่จะทำอาคาไอ้ทำเสาหรือซื้อเครื่องส่งใหม่เลยฮะไม่มีเลยครับไม่บิ้วไม่หาอะไรเลยกูจะเอาของกูอย่างเดียวอ่ะกูมีหน้าที่จัดรายการกูก็จัดรายการของกูไปสุดท้ายพอไม่พอใจให้กูสาดโคลนให้มันจะได้ผิดกูจะได้ถูกมันยุติธรรมไหมอย่างเงี้ยคุณเป็นแมนไหมคุณเป็นลูกผู้ชายไหมคุณก็รู้ว่ากว่ามันจะได้สถานีแต่ละสถานีนึงเนี่ยต้องขนาดไหนต้องหาขนาดไหนต้องสะสมขนาดไหนแต่จู่ๆคุณมาคุณแค่รู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่อยากให้ใครมาด่ากูก็โยนความผิดให้มึงซะเพราะกูสงสัยว่าเสาขึ้นได้ยังไงแล้วมึงไปดูสิว่าบนเสาเป็นยังไงแล้วเขามีเหล็กบีมกี่ชิ้นกี่อะไรฮะผมถึงบอกไอ้คนเชื่อแม่งโง่คือไอ้ตัวเนี้ยผิดกูแม่งทำผิดแล้วกูอยากจะโยนความผิดให้มันอะคนจะได้เบี่ยงเบนไปทางนู้นกูจะได้เป็นคนดีบริสุทธิ์ก็คือแค่นั้นเองฮะก็รู้ทั้งรู้อยู่ว่ากว่าจะขึ้นเสาได้แล้วไปอาศัยตึกเขาแค่เขาให้ตึกก็กะลาดีกะลาหัวแล้วฮะบุญกะลาหัวแล้วครับที่เขาให้ตึกมาโดยที่ไม่ต้องเสียค่าเช่าแล้วก็ทำเสาขึ้นไปทำเหล็กขึ้นไปถักเขาก็ด่ากันชิบหายไปป่วงอยู่แล้วเขาก็กลัวตึกเขาจะพังตึกเขาจะสุดแต่เขาก็ยอมใ
แทนที่จะมองว่าเออมันกว่าจะได้มากว่าจะทำมาอันนี้คือกูไม่สนอ่ะเพราะกูไม่พอใจมึงกูก็ใส่ร้ายป้ายสีมึงอ่ะหน้าตาเฉยไอ้คนเชื่อก็โง่ตามฮะก็ฟังตามอันนี้แค่นี้นะครับเครื่อง 2,000 วัตต์พังแล้วทำยังไงไม่มีเงินฮะเครื่อง 2,000 วัตต์คุณไปถามราคาไม่ต่ำกว่า 250,000 ทำยังไงไปขอเขาบริจาคไปขอเขามาฟรีๆเหรอฮะเขาให้ฟรีๆมาเลยเหรอครับโอ้ยเอามาเลยได้ฟรีๆอย่างนั้นเหรอคือมันบ้าไงครับไอ้คนที่แม่งดัดจริตแม่งก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะสาเหตุอย่างนี้นะเพราะสาเหตุแค่เนี้ยแล้วเอาไปปล่อยเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองถามว่าไอ้คนอย่างนี้แม่งเป็นแมนไหมเป็นคนดีไหมและไอ้คนที่ไปเที่ยวใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเนี่ยไม่ได้ดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกลับไปเชื่อไอ้โง่ๆแบบนั้นน่ะคือคนที่ไม่ได้ทำเอาไปพูดเสือกไปเชื่อไอ้นั้นน่ะไม่เคยช่วยไม่เคยทำให้กลุ่มเกิดความแข็งแกร่งอะไรเลยฮะกูจะไปแต่ของกูอย่างเดียวกูจะเอาแบบเนี้ยไม่เคยให้ความร่วมมือใดๆทั้งสิ้นกับสถานีถ้าสถานีจะต้องระดมเพราะอะไรเพราะกลัวเดี๋ยวเขาจะหาว่ากูมาบริจาคกูจะได้ไม่ผิดไอ้หนุ่มแม่งผิดคนเดียวไอ้หนุ่มขอบริจาคไอ้หนุ่มผิดคนเดียวแล้วบริจาคไปทำอะไรเอาไปทำเพื่อให้ออกอากาศได้คุณเคยคิดกันไหมคุณเคยใช้สติปัญญากันกรองกันบ้างไหมก็เพราะสาเหตุนี่ไงฮะเวลาผมไปขอนักการเมืองกับมึงอะอยู่ใต้นักการเมืองเอาแล้วตกลงมึงจะเอาไงกับชีวิตกูเนี่ยกูไปขอความช่วยเหลือเอาผิดอีกพอรับเงินบริจาคอ่ะมึงโกงคือมึงบ้าหรือเปล่าสติมึงเนี่ยดีหรือเปล่าแล้วมึงคิดอะไรของมึงเนี่ยมึงเคยเอาเหตุผลดีๆที่เป็นแมนที่เป็นลูกผู้ชายมั้งได้ไหมเหมือนกับไอ้เนี่ยฮะเหมือนกับไอ้เรื่องที่พูดกันไม่จบเนี่ยผมก็เบื่อแล้วก็เอือมละอาแล้วก็ไม่น่าจะทำกันอย่างเงี้ยผมมองว่าแม่งโคตรปัญญาอ่อนไอ้เงินสหกรณ์เนี่ยเรายืมมา 60,000 กว่าบาทยืมมา 70,000 เอามาเพราะเงินไม่พอเราเอามาทำเครื่อง 200,000 กว่าเราซื้อมา 200,000 กว่าเงินไม่พอเราก็ยืมเงินสหกรณ์พอยืมเงินสหกรณ์เสร็จเราก็ใช้หนี้จนหมดเลยฮะใช้หนี้จนหมดฮะไม่มีติดค้างไม่มีอะไรกลับไปปล่อยข่าวว่าเฮ้ยเราเอาเงินสหกรณ์ไปใช้ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับผมเลยฮะเรายืมมาเท่าไหร่แล้วก็คืนไปหมดแล้วแล้วมากล่าวหาว่าเฮ้ยไอ้นั้นผิดโกงเงินสหกรณ์ใครไปโกงเงินสหกรณ์นะไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยผมมาเสร็จเพื่อเอามาทำอะไรรู้ไหมฮะเอามาทำสถานีถามว่าโกงไปใช้เหรอก็มาเพื่อประโยชน์สถานีแล้วถามว่าสมาชิกทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในสหกรณ์เนี่ยมาจากไหนถ้าไม่มีผู้กล้าไม่มีกลุ่มผู้กล้ามันจะมีสหกรณ์เกิดขึ้นไหมเอาพูดกันง่ายๆแค่นี้ฮะแล้วไอ้เงินที่ผมเป็นหนี้อยู่ 80,000 ทำไงอ่ะที่ผมเอาไปช่วยเรื่องรถเนี่ยไปยืมเงินเขามาแล้วผมบากหน้าไปยืมอ่ะแล้วช่วยเคลียร์หน่อยแล้วไปบอกว่าเฮ้ยเป็นเงินมวลชนมวลชนที่ไหนฮะมวลชนของคุณรับบริจาคไปเองหมดแล้วไม่เกี่ยวกับผมเลยผมต้องไปกู้ยืมเงินเข้ามาวันนี้ที่ติดค้างที่ไม่สามารถเอาเครื่องออกจากเสาเขาได้เพราะติดเงินเขายังไม่ได้จ่ายจริงฮะ 70,000 80,000 นะไปยืมเงินเข้ามาจริงไอเนี้ยฮะแล้วจะทำยังไงอ่ะผมรับหน้าเสืออยู่คนเดียวแต่ไอ้นั้นโอ้โหกูสบายกูใส่ร้ายป้ายสีมันกูก็บริสุทธิ์แล้วเหรอมันยุติธรรมกับคนแล้วเหรอฮะพวกคุณยังเป็นคนเสื้อแดงพวกคุณยังเป็นคนที่มีความเป็นธรรมบ้างไหมที่ทำกันอย่างเงี้ยเพื่อสร้างความชอบธรรมคุณจะไปกระลิ้มกระเหลี่ยคุณจะไปอะไรกันก็แล้วแต่คุณอย่าไปใส่ร้ายคนอื่นสิค่าของคนมันอยู่ที่ผลของงานการทำสิคุณก็ไปแสดงผลงานของคุณสิครับไม่ใช่มาใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเพื่อให้ตัวคุณดูดีมันไม่ใช่อ่ะผมว่ามันไม่ใช่ลักษณะของการต่อสู้ด้วยความยุติธรรมแค่นี้คุณยังไม่ยุติธรรมเลยแล้วคุณจะไปต่อสู้กับความเป็นธรรมได้ยังไงผมบอกแล้วไงครับว่าสถานีวิทยุกว่าจะทำได้ไม่ใช่คุณนึกอยากจะเสกก็เสกไม่ใช่คุณนึกอยากจะทำคุณก็ทำอย่าคิดแบบนั้นแล้วก็อย่าโง่แบบนั้นขอแค่อย่าโง่แบบนั้นอย่าใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นคุณจะเป็นอะไรคุณช่างคุณฮะคุณออกคุณไปทำอะไรกันก็แล้วแต่นั่นมันสิทธิของคุณคุณอยากทำแต่อย่าไปทำร้ายคนอื่นเขาสิอย่าไปให้ร้ายคนอื่นเพื่อตัวเองดูดีสิครับผมว่ามันปัญญาอ่อนอะแล้วผมมองว่ามันไม่ใช่คนดีฮะผมเชื่อมั่นว่าคนเสื้อแดงเป็นคนดีเพราะคนแสดงรักความยุติธรรมก็นี่แหละครับไปสอนรักกระโดนคนนู้นกระโดนคนนี้กระโดนโดนหมดมีไอ้โง่คนหนึ่งเป็นคนขับรถไปปล่อยข่าวว่าไอ้นี้ได้รับเงิน200ล้านได้รับเงินมาจากไอ้สุริยสายอย่างงู้นอย่างนี้ก็โง่กันไปเชื่อครับไปเชื่อไอ้คนขับรถซึ่งไอ้คนขับรถแม่งไม่เคยมาต่อสู้กับเสื้อแดงเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นแกนไม่ได้เป็นอะไรเลยฮะกลับไปเชื่อว่าโอ้โหแม่งได้รับเงินมาร่ำรวยมหาศาลร่ำรวยบ้าอะไรฮะแค่รถผมเนี่ยยังจะถูกยึดอยู่แล้วเนี่ยฮะเขาตามยึดแล้วนะฮะรถเนี่ยรถที่ขับอยู่เนี่ยฮะที่ใช้ไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ต้องอะไรมากฮะสอนรักไม่มีรถขับเลย
ไปซื้อรถไปดาวรถมา 20,000 ดาวรถเก่าๆมาพอขับได้เอายังไงอ่ะคือเลิกสับสนเลิกมึนเลิกงงเลิกอะไรอย่างนี้สักทีฮะผมก็บอกว่าก็ดีก็เข้าใจครับว่าคนเรามันมีข้อเสียหายแต่สิ่งนึงที่สำคัญที่สุดเนี่ยวันนี้ไม่ใช่เวลาที่พวกคุณจะมาคิดแบบนี้ไม่ใช่เวลาที่พวกคุณจะต้องมาสงสัยคุณเอาแค่ว่าคุณคิดว่าคุณจะทำยังไงถ้าติดคุกไปทำยังไงถ้าติดคุกไปเนี่ยจะทำยังไงฮะแล้วการต่อสู้นี่หมายความว่าอ๋อไอ้ที่ติดคุกนั้นโง่ใช่ไหมควายใช่ไหมไม่ใช่นักต่อสู้ใช่ไหมติดคุกเพราะมันโง่มันควายใช่ไหมหรือการต่อสู้เนี่ยเสี่ยงกับลูกปืนเนี่ยอาหมาดมันไม่มีทางยอมอยู่แล้วไอ้นี่เรื่องเป็นเรื่องโง่เรื่องควายใช่ไหมเรื่องเหี้ยใช่ไหมไม่ดีใช่ไหมเป็นเรื่องที่ประพฤติเลวใช่ไหมฮะไอการที่ไปอยู่ข้างหน้าแล้วก็ชนกับมันอย่างเงี้ยถามหน่อยคุณคิดอะไรอ่ะคุณคิดอะไรอ่ะผมถามว่าช่วยหลอมละลายความคิดตัวเองก่อนสิว่าเฮ้ยแล้วกูคิดถูกไหมวะเนี่ยกูแค่สงสัยแต่กลายเป็นว่าการต่อสู้ทั้งหมดแม่งกูแค่สงสัยกูก็คิดแค่นั้นน่ะกูไม่เอาไอ้เหี้ยนี้ละเพราะกูแค่สงสัยไอ้เหี้ยนี้เหรอผมว่าแม่งปัญญาอ่อนนะผมว่าแม่งปัญญาอ่อนแม่งไม่มีเหตุผลอ่ะแล้วเราไม่มีเหตุผลแล้วเราไปสู้กับเขาได้ยังไงอ่ะเราจะบอกว่าเราเป็นเสื้อแดงได้ไงเมื่อแค่ตัวเรายังไม่มีเหตุผลน่ะแค่ตัวเรายังอิจฉาริษยาอามาดแม่งขี้อิจฉาริษยาอิจฉาริษยาพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรเพราะมันอิจฉาเพราะกลัวจะเกินหน้าเกินตามันก็เลยอิจฉาก็เลยทำลายคุณกำลังมีพฤติกรรมเดียวกันกับกลุ่มอามาดเกี่ยวกับพันธมิตรเลยฮะคุณมีพฤติกรรมเดียวกันนะขณะนี้คุณมีพฤติกรรมเดียวกันกับอามาดอยู่นะคุณเคยสำเนียกตัวเองบ้างไหมว่าคุณกำลังมีพฤติกรรมเชกเช่นเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์และอามาดที่ใส่ร้ายป้ายสีพันตำรวจโทดร.ทักษิณคุณลองไปนั่งสติคิดสิว่าคุณจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคนเขาสู้กันมาชิบหายวายป่วงเลยแต่แค่ไม่พอใจแค่ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยกูฟังแต่ข่าวอย่างเนี้ยกูไม่สนใจอย่างอื่นกูไม่พอใจกูก็ใส่ร้ายป้ายสีเลยกูอิจฉากูไม่อยากให้ตรงนี้เป็นกูก็ไปทำลายแล้วคุณคิดว่าคุณไม่มีกลุ่มผู้กล้าถ้ามันไม่มีกลุ่มผู้กล้าคุณจะต่อสู้ยังไงคุณจะเอากำลังจากไหนไปซัพพอร์ตความคิดโง่ๆของคุณแค่คิดโง่ๆของคุณแค่นั้นนะแค่ในกรอบโง่ๆของคุณเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรคุณจะเอาฐานกำลังจากไหนไปคุณจะรวบรวมประชาชนได้ยังไงเวลาต่อสู้จริงๆเนี่ยใครอยู่หน้าฉากพวกคุณไปต่อสู้เหรอพวกคุณไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่อย่างนั้นเหรอกลุ่มผู้กล้ากลุ่มคนเสื้อแดงที่เขาไปต่อสู้ที่เขาถูกข้อกล่าวหานินทาเนี่ยแหละที่เขาไปต่อสู้อยู่บนเวทีเขาไปต่อสู้ในเวทีของสมรภูมิการต่อสู้ไปเรียกร้องเขาอยู่ตรงนั้นน่ะแต่วันนี้กลับมาถูกใครทำลายครับถูกคนที่ไม่เคยออกไปเลยถูกคนที่ไม่กล้าไปไหนเลยทำลายเพราะต้องการสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองว่ากูไม่ได้ออกไปไงกูก็เลยต้องทำลายมันเพราะเดี๋ยวออกไปมันจะได้รับความชอบธรรมกูจะไม่มีข้ออ้างกูต้องทำลายมันแค่นั้นเองอ่ะผมมองว่าเป็นความคิดที่ไม่ยุติธรรมกับแกนนำทุกคนแม้กระทั่งผมพูดถึงนปช.ผมก็พูดถึงผมก็บอกแล้วไงครับว่าเขาติดคุกวันนี้คุณถามว่าแล้วคุณจะไปประกันตัวเขาไหมล่ะใครจะช่วยเขาแล้วผมถามไม่ต้องอะไรฮะถ้าผมติดคุกใครจะมาช่วยผมขนาดหนีกระเซาะกระเซิงมานักการเมืองยังไม่เอาเลยหนีตายเนี่ยเขาไม่ให้ไปเลยนะครับไม่ให้ไปยุ่งไม่ให้ไปใกล้เขาเลยนะฮะมีคนเดียวที่ช่วยคือพี่โจที่กล้าเสี่ยงพาพวกผมไปหลบหนีการตามไล่ล่าประเสริฐชัยกิจเดินนภาลัยนี่แหละครับสสประเสริฐชัยกิจเนี่ยพาผมหนีอันนี้แดงแท้ไม่ต้องไปบอกว่าใครเป็นแดงแท้เลยครับนั่นแหละสสประเสริฐนั่นแหละครับแดงแท้ไม่ต้องไปสงสัยเขาเลยด้วยซ้ำไปก็นี่ไงฮะเพราะไม่ฟังเพราะจับเอาไปคิดเองเองจินตนาการเองไม่ใช่เพราะอะไรเพราะต้องการแค่สร้างความชอบธรรมให้ตัวเองเพื่อกูไม่ได้ออกไปสู้เว้เพราะฉะนั้นไอ้คนที่ออกไปสู้ทั้งหมดเนี่ยกูจะต้องตัดทอนความน่าเชื่อถือโดยที่ไปประมองว่าเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันต่อสู้เนี่ยมันหนักขนาดไหนแล้วออกไปเผชิญกันต่อสู้กันขนาดเนี้ยอันนี้ที่พูดให้ฟังเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องเลิกคิดเรื่องนี้เพราะมันถึงไฮไลท์แล้วฮะพ่อแม่พี่น้องต้องฟังนะครับมันถึงไฮไลท์ของมันแล้วมันที่สุดแล้วถ้าเกิดอีก11วันเนี่ยอีก10วันนะขณะนี้เนี่ยถ้ามันตัดสินยุบพรรคเพื่อไทยถ้ามันตัดสิน312คนเนี่ยนะครับ
ข้อหาล้มล้างรัฐธรรมนูญคุณจะทำยังไงผมถามว่าคุณจะทำยังไงคุณลองพิจารณาดูว่าคุณจะทำยังไงคุณลองไปนั่งวิเคราะห์ดูว่าคุณจะทำยังไงวันนี้ต้องคิดกันเรื่องนี้แล้วหน้ากากขาวเป็นแบบนี้จะแก้ไขยังไงคุณเคยนึกถึงการแก้ไหมที่คุณเที่ยวไปเอานินทาเอากลุ่มผู้กล้าหรือเอาผมไปนินทากับคุณนู้นแทนที่คุณจะคิดว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงดีหน้ากากขาวเป็นแบบนี้หน้ากากขาวมันมีปัญหาเฮ้ยหน้ากากขาวมันออกมานี่คนเสื้อแดงต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะเดินไปหาเขาแล้วพูดแบบนี้ได้ไหมเดินไปหาแล้วบอกเฮ้ยล่ะเราไปต่อสู้กันเนี่ยคนไอ้หน้ากากขาวแม่งมาทำร้ายคนเสื้อแดงเฮ้ยเราจะต้องรวมพลังกันให้มากกว่านี้เราจะต้องเสริมกำลังกันให้มากกว่านี้ไม่ใช่เอาไปนินทาแล้วเกิดประโยชน์อะไรไหมไอ้อีกคนนึงบอกอ๋อเสื้อแดงแม่งทะเลาะกันกูไม่เอาแม่งแล้วกูไม่ไปหรอกเบอร์มึงไปเถอะคือคิดโง่ไงมีความคิดโง่ต่ำคิดแค่ในกรอบของตัวเองคิดแค่บรรทัดฐานของตัวเองที่มีแต่ไม่ได้คิดไปถึงภาพใหญ่ว่าจะต้องทำยังไงควรที่จะใช้เวลาที่มีอยู่เฮ้ยไปหน้ากากขาวแม่งมาทำยังไงวะเฮ้ยแล้วทำยังไงเราถึงจะชนะได้วะเฮ้ยวันนี้เนี่ยดอนเมืองเราแพ้เราจะทำยังไงเราต้องผนึกกำลังรวมกำลังกันเราต้องต่อสู้ร่วมกันมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ควรที่จะมาตั้งประเด็นว่าไอ้คนเสื้อแดงนั้นไม่ดีไอ้คนเสื้อแดงนั้นนี้ไม่ดีอย่างงี้อย่างนี้ผมว่ามันไม่ใช่วันนี้มันถึงเวลาที่จะต้องมาเคลียร์เรื่องนี้แล้วก็คุยแล้วก็ทำความเข้าใจสักทีแล้วพ่อแม่พี่น้องก็ช่วยถามช่วยตอบหน่อยไปเนี่ยถ้าเกิดเขาไปพูดอะไรก็แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องช่วยพูดอย่างนี้นะเฮ้ยมาคุยกันเรื่องหน้ากากขาวดีกว่าว่ามันจะทำยังไงเราจะแก้ยังไงเราจะออกไปรวมพลังกันได้ยังไงคือคนอย่างเงี้ยหวังดีกับคนเสื้อแดงแต่ไอ้คนที่ไปเนี่ยบ่อนทำลายเนี่ยผมถามว่าเพื่ออะไรความสะใจของตัวเองกูไม่ชอบมึงกูก็จะใส่ร้ายมึงเอ้าถ้าอย่างนั้นมึงก็เป็นแบบอมาสิถ้าอย่างนั้นมึงก็เป็นแบบพรรคประชาธิปัตย์สิมึงคิดได้อย่างเดียวแค่นั้นน่ะคือมันมองถึงคุณภาพของคนฮะมันมองถึงเลยว่าไอ้เนี่ยมึงเป็นใครอ่ะเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองฮะใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นก็เหมือนอมาสเป๊ะเลยเหมือนพันธมิตรเป๊ะเลยเหมือนพรรคประชาธิปัตย์เป๊ะเลยเพื่อสร้างความชอบธรรมให้คนอื่นทำลายคนอื่นตกลงแล้วต้องไปวิเคราะห์นิสัยตัวเองแล้วก็สันดานตัวเองว่าตกลงสันดานกูเป็นแบบไหนวะสันดานกูเป็นคนขี้อิจฉาหรือสันดานกูเป็นอย่างนี้กูฟังกูเป็นคนหูเบากูเป็นสำลีหูกูนี่แม่งเป็นสำลีเลยเบาใครพูดยังไงกูไปหมดนะคนเสื้อแดงเนี่ยเหมือนอาจารย์แดงท่านบอกผมอะฮะคือมันต้องเอาหินมาถ่วงหูตัวเองไว้ว่าเอามานั่งวิเคราะห์แต่ผมขอบคุณผู้กล้าทุกคนนะที่หนักแน่นแล้วเราก็ยืนอยู่ตรงนี้ของเราล่ะครับแล้วเราทำอย่างนี้แล้วครับดำเนินการไปอย่างนี้วันนี้เนี่ยบ้านเมืองมันเกิดสถานการณ์คับขันมันถึงวิกฤตคนเสื้อแดงอย่าลืมว่าวันนี้เนี่ยความแตกแยกมันเกิดขึ้นเมื่อความแตกแยกมันเกิดขึ้นเราจะรวมกันสามัคคีกันได้ยังไงเราจะผนึกกำลังกันได้ยังไงเราจะจับไม้จับมือกันต่อสู้กับไอ้พวกนี้ได้ยังไงเพราะหากเราแตกแยกเราก็แพ้มันก็ตีเราได้แบบสบายๆคุณเลือกเอาแบบไหนอ่ะคุณเลือกที่จะชนะหรือคุณเลือกที่จะแพ้ถ้าคุณเลือกที่จะแพ้หรือคุณเลือกที่จะไม่ทำอะไรคุณก็ทำอย่างที่คุณทำแหละไปใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองแต่หากคุณจะเป็นความยุติธรรมแล้วเราต่อสู้กับมันคุณต้องรวมพลังและผนึกกำลังวันนี้เอาทุกอย่างไว้เพราะมันวิกฤตมันกำลังจะเกิดขึ้นคุณต้องมองวิกฤตที่จะเกิดขึ้นเมื่อวิกฤตที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณจะทำยังไงกับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นคุณต้องรวมพลังรวมตัวจับมือจับมือกันผนึกกำลังกันเฮ้ยเราต้องต่อสู้ร่วมกันในทิศทางที่ต่อสู้ร่วมกันอีโก้เอาทิ้งไว้ผมก็ต้องตัดอีโก้ทุกอย่างทิ้งไว้แล้วมาดำเนินการกันต่อลุยกันต่อสู้กันต่อเพราะสถานการณ์มันอีกไม่กี่วันข้างหน้ามันเหลือเวลาแค่10 วันถ้าเกิดมันทำอย่างนั้นเราจะแก้ไขยังไงเราจะทำยังไงเราจะรวมตัวกันยังไงเราจะรวมพลังกันยังไงนั่นแหละถึงได้ชื่อว่าเป็นเสื้อแดงแต่หากเราไม่ปล่อยวางแล้วก็ยังอิจฉาริษยาอยู่เหมือนเดิมถ้าอย่างนั้นไม่ใช่เสื้อแดงคือคุณทำงานไม่รู้กาลเทศะคุณไม่รู้ว่ากาลเทศะคืออะไรบางทีปัญญาโง่ๆของคนบางคนเนี่ยคิดแค่อิจฉาริษยาอย่างเดียวไม่ได้คิดถึงมุมมองของการต่อสู้ว่ามันจะเป็นยังไงจะส่งผลกระทบยังไงถ้าไอ้นี้มันพังขึ้นมาทำยังไงถ้าไอ้นี้มันมีปัญหายังไงผมก็โง่นะครับไม่ใช่ไม่โง่ผมก็พลาดหลายครั้งด้วยไม่ใช่ไม่พลาดเราต้องยอมรับความจริงสิครับว่าเราพลาดอย่างผมก็เคยวิพากษ์วิจารณ์ผมก็เคยพูดกันแน่กันแหนนปชนะไม่ใช่ไม่เคยครับผมก็เคยบ่อยด้วยการแน่กันแหนนปชก็มีแต่เมื่อคืนหรือ2 คืนก่อนนะเมื่อวานนี้ที่ผมพยายามพูดเนี่ยเพราะผมต้องการให้เกิดความสามัคคีแล้วทุกคนต้องมั่นใจยังไงซักเขาก็เป็นพวกเรายังไงซักเขาก็เป็นพี่น้องเรายังไงซักมันก็ต่อสู้ร่วมกันมาต้องการโค่นอำมาตย์ด้วยกันผ
มยอมรับความจริงนะครับไม่ใช่ไม่ยอมรับฮะผมก็กระแนกระแหนกระแนกระแหนกระแนกระแหนฮะแต่วันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมากระแนกระแหนฮะเวลาที่จะต้องรวมพลังกันเวลาที่จะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือคือตรงนี้เราต้องคิดให้เป็นนะครับหากคราวนี้เราไม่รวมตัวไม่มีพลังแล้วไม่แสดงศักยภาพของประชาชนเราแพ้เราแพ้หลุดลุ่ยเลยเราแพ้แบบไม่เป็นท่าครับแล้วมันตีเราคราวนี้มึงไม่ต้องเกิดนะฮะคุณก็ลองคิดเอาแล้วกันใช้สติปัญญาของตัวเองให้มากที่สุดรอบคอบให้มากที่สุดชั่งใจให้มากที่สุดถึงเวลาที่จะต้องต่อสู้กันถึงเวลาที่จะต้องทำผมไม่รู้หรอกครับว่าใครคิดอะไรหรือมาเจตนารมณ์ในการมาเป็นเสื้อแดงมาต้องการอะไรแต่หลักใหญ่ใจความสำคัญที่สุดนะครับหลักใหญ่ใจความสำคัญที่สุดเราต้องการโค่นอำมาตย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องร่วมไม้ร่วมมือกันคุณไม่มีสิทธิ์ตั้งข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นวันนี้ไม่มีสิทธิ์ตั้งข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นต้องรวมกันเท่านั้นนะต้องผนึกกำลังกันต่อสู้แล้วผมก็คงจะนะครับเร็วๆนี้ก็คงจะประชุมกับแนวทางกวป.ว่าต้องผนึกกำลังกันทั่วประเทศในการต่อสู้ไม่ว่าใครก็แล้วแต่วันนี้ถึงเวลาที่จะต้องผนึกกำลังกันในการต่อสู้เพื่อให้ประเทศนี้เดินต่อแล้วก็เพื่อทำให้ทุกคนเห็นถึงความสามัคคีต้องทำให้ทุกคนเห็นถึงพลังของพวกเราจะต้องรวมตัวกันจะใครยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมไม่รู้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการรวมตัวรวมพลังกันต่อสู้ร่วมกันเพราะทิศทางของเราจุดหมายของเราคืออันเดียวกันฮะคือโค่นล้มอมานนะครับเอาละฮะเดี๋ยวผมขอพักเบรกโฆษณาสักครู่หนึ่งครับแล้วก็มาเปิดสายหน้าใหม่คุยกันนะครับครับท่านผู้ฟังครับก็มาสู่ช่วงที่2นะครับเปิดสายหน้าใหม่คุยกันนะครับตอนนี้ก็21นาฬิกานะครับ20กว่านาทีแล้วนะครับเบอร์โทรหน้าใหม่นะครับ0845504005นะครับสำหรับเปิดสายหน้าใหม่คุยกันครับสายแรกมาแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหนุ่มครับแล้วก็สวัสดีค่ะผู้ที่มีรวมกันเหมือนกันในรับความเป็นธรรมครับพี่นุ้ยฮะเมื่อกี้หลายเรื่องแต่ที่อ่านพระบัญญัติพระราชบัญญัติของในหลวงวันที่25เมษายนครับ2549นะคุณหนุ่มครับมีหลายรักหลายตอนที่ท่านพูดและเป็นประโยชน์มากมายนะคุณหนุ่มครับฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เสร็จภารกิจที่จะคิมเรื่องเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาคิดกันว่าท่านมีพระหนักตรงไหนบ้างที่พี่บอกเลยนะคุณหนุ่มอ่านได้นะฝ่ายที่ออกมาเคลื่อนไหวตอนนี้ต้องตายเลยอ่ะครับแต่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องที่โกงอย่างที่ทุกคนพูดอ่ะเมื่อเรารักประเทศชาติเนี่ยครับเราต้องการให้ประเทศชาติปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะสิ่งที่พวกนี้ออกมาทั้งหมดเนี่ยเห็นตอนนี้ไม่สบายใจเลยนะคุณหนุ่มใช่ฮะเพราะอย่างที่พูดเราเห็นว่ามันใกล้เข้ามามากมายแล้วจริงๆนะอย่างที่เมื่อวานน่ะที่พี่น้องเราโดนตีไล่ที่ราชประสงค์นะครับพี่บอกที่จริงตรงนั้นมีความผิดซึ่งหน้าเห็นแล้วอาวุธก็มีทำไมตำรวจตรงนั้นถึงไม่จับเรื่องที่หนึ่งนะทำไมอะครับทำไมคุณถึงไม่จับกลุ่มคนที่กระทำความผิดทำไมเด็กนักเรียนพานิไอ้นักเรียนช่างกลตีกันทำไมตำรวจจับได้ครับอันนี้เจตนาและฆ่าชัดๆนะพยายามฆ่าเลยนะคุณหนุ่มครับทำไมไม่ทำไม่จับนั่นแหละสิเพราะหนึ่งผ่านไปแล้วเห็นแล้วมันตลกใจนะว่าครับแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้เหตุเกิดในวันนี้ดูแล้วเนี่ยอีกพวกไปขอเพื่อทานนายกมาตรา7ครับแล้วเราจะเอาเพิ่มหนักของในหลวงเนี่ยมาคุยกันแล้วถามนะฮะคนที่ฟังอยู่ท่านบอกว่าท่านรักในหลวงเทิดทูนสถาบันครับแล้วท่านทำตามที่ว่านี้หรือไม่ฮะนะเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างก็คงจะไม่อยากพูดมากแต่พี่จะอ่านต้นหนักอยู่หน่อยตอนนี้อยู่ในมือโอ้เดี๋ยวจะแตกแล้วพี่น้องจะเห็นเลยว่าครับสิ่งเนี้ยเราควรจะทำอย่างยิ่งฮะจนลุกเราบ้างนะคุณหนุ่มใช่ไหมเราจะรอเพื่อนลุกฝ่ายเดียวที่ไม่สนใจรัฐบาลนะคุณหนุ่มตอนนี้เราทำอะไรได้ทำเท่าที่ความสามารถเรามีอือฮึครับทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะฮะพี่น้องฮะมาร่วมมือกันดีกว่าครับคืออย่างน้อยคนละเล็กคนละน้อยเนี่ยคนละนิดคนละหน่อยครับจากคนหนึ่งไปถึง10คนเหมือนตอนที่ที่ไม่ได้จัดรายการที่ไปอยู่ในกลุ่มเรากลุ่มนั้น5คน10คนเนี่ยคุณหนุ่มก็มีเพื่อนไปอีกแล้วก็มีเพื่อนเพิ่มขึ้นแล้วข้อมูลต่างๆก็กระจายขึ้นครับเพราะฉะนั้นมาฟังท่านนัด
ขอเวลาหน่อยนะคะพี่น้องของในหลวงหน่อยนะครับท่านมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่25เมษายน2549ที่พระตำหนักเปลี่ยนจุดวังไกลกังวลหัวหินประจวบคีรีขันธ์พระราชทานให้นายอัครธรตุลารัตน์ประธานศาลปกครองสูงสุดนำตุลาการศาลปกครองเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่นะแล้วก็ของนายชาญชัยลิขิตสิทธะประธานศาลฎีกาซึ่งตอนนั้นเข้าสองคณะนะคะเพราะฉะนั้นมาดูที่เราท่านหลักของท่านว่าไงท่านหลักของท่านบอกว่าต่อตัวการศาลปกครองสูงสุดนี่จะบอกว่าก่อนหน้านี้อาจมองหน้าที่ของศาลปกครองมีขอบข่ายไม่กว้างขวางความจริงกว้างขวางแต่เวลานี้ถ้าจะให้พูดศาลเองก็มีสิทธิ์ที่จะพูดเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยเฉพาะการเลือกตั้งที่ได้คะแนนไม่ต้องร้อยละ20เลือกตั้งอยู่คนเดียวซึ่งมีความสำคัญเพราะในที่สุดการเลือกตั้งไม่ครบจำนวนไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับท่านหรือเปล่าความจริงไม่จะเกี่ยวข้องเพราะถ้าไม่มีจำนวนผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งพอการปกครองแบบประชาธิปไตยก็ดำเนินการไม่ได้ครับและที่ท่านปฏิญาณว่าเนี่ยคุณเป็นตรงนี้สำคัญนะและที่ท่านปฏิญาณว่าจะทำหน้าที่เพื่อประชาธิปไตยก็ทำไม่ได้ท่านอาจต้องลาออกสำคัญนะคะตรงนี้นะโดยไม่ได้แก้ปัญหาที่มีต้องหาทางแก้ปัญหาให้ได้อาจไปปรึกษาศาลรัฐธรรมนูญแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าไม่ใช่เรื่อง บอกว่าเป็นเรื่องร่างรัฐธรรมนูญย่างเสร็จแล้วก็ไม่เกี่ยวกับข้องกับท่านเลยอย่าทอดทิ้งการปกครองแบบประชาธิปไตยครับการปกครองแบบที่จะทำให้บ้านเมืองดำเนินไปได้อีกข้อหนึ่งที่บอกว่ามีการยุบสภาแล้วต้องเลือกตั้งภายใน30วันถูกต้องหรือไม่ไม่พูดถึงไม่พูดกันเลยถ้าไม่พูดก็ต้องแก้ไขว่าจะแก้ให้การเลือกตั้งนี้เป็นโมฆะหรืออะไรท่านมีสิทธิ์จะบอกอะไรก็ควรไม่ได้ว่ารัฐบาลไม่ดีแต่ท่านที่ฟังดูมันเป็นไปไม่ได้ว่าการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยจะมีพรรคเดียวคนเดียว มีคนสมัครเลือกตั้งคนเดียวมันไม่เป็นประชาธิปไตยท่านดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปกครองให้ดีขอฝากอย่างดีที่สุดที่จะทำให้คือท่านลาออกคุณหนุ่มดูท่านย้ำทุกอย่างนะครับท่านเองไม่ใช่รัฐบาลลาออกท่านเองลาออกท่านไม่บอกรัฐบาลลาออกแล้วท่านบอกว่าประธานศาลปกครองสูงสุดต้องลาออกนะครับทำไม่ได้รับหน้าที่ไม่ได้เมื่อกี้ท่านปฏิญาณไปเมื่อกี้ท่านปฏิญาณไปดูดีๆจะเป็นการไม่ได้ทำตามที่ปฏิญาณถ้างั้นก็ต้องฟังวิทยุเมื่อเช้าที่กรณีอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชตรงนั้นไม่ใช่แห่งเดียวที่อื่นก็มีอีกหลายแห่งที่จะทำให้บ้านเมืองล่มจมบ้านเมืองไม่สามารถจะรอดพ้นสถานการณ์ที่ไม่ถูกต้องก็ขอให้ท่านไปศึกษาว่าเกี่ยวข้องกับท่านหรือไม่แต่ท่านไม่เกี่ยวข้องท่านลาออกดีกว่าท่านผู้ที่ไปพูดได้รับหน้าที่ท่านเป็นผู้มีความรู้เป็นผู้ที่ต้องทำให้บ้านเมืองดำเนินไปได้ครับหรือมิฉะนั้นต้องไปปรึกษากับผู้พิพากษาที่จะเข้ามาผู้ประธานศาลฎีกาท่านที่นี้ก็คงเกี่ยวข้องกันที่ปรึกษา4คนปรึกษาศาลฎีกาว่าท่านเป็นคนมีความรู้มีความสามารถมีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่ที่จะทำหน้าที่ให้บ้านเมืองมีขื่อมีแปรฉะนั้นขอฝากขอบใจมามากตอนนี้ยุ่งเพราะว่าไม่มีสภาผู้แทนราษฎรไม่มีทางที่จะปกครองแบบประชาธิปไตยของเรามีศาลหลายชนิดมากแต่มีสภาหลายแบบทุกแบบต้องเข้ากันรองดองกันและคิดหาทางแก้ไขให้ได้ที่พูดอย่างนี้ค่อนข้างจะประหลาดหน่อยที่ขอร้องอย่างนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็บอกว่าต้องทำหน้าที่มาตรา7มาตรา7ของรัฐธรรมนูญซึ่งขอยืนยันว่ามาตรา7ไม่ได้หมายถึงมอบให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจที่จะทำอะไรตามใจชอบ
ไม่ใช่มาตรา7พูดถึงการปกครองแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับไม่ได้บอกว่าให้พระมหากษัตริย์ตัดสินใจทําได้ทุกอย่างครับถ้าทําอย่างนั้นก็ต้องบอกว่าพระมหากษัตริย์ทําเกินหน้าที่ซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยขอไม่เคยทําเกินหน้าที่ถ้าทําเกินหน้าที่ก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยเขาอ้างถึงเมื่อครั้งก่อนนี้เมื่อรัฐบาลของอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ตอนนั้นไม่ได้ทำเกินอำนาจของพระมหากษัตริย์ตอนนั้นมีสภาสภามีอยู่ประธานสภารองประธานสภามีอยู่แล้วก็รองประธานสภาทำหน้าที่และมีนายกที่สนองพระบรมราชโองการตามรัฐธรรมนูญในครั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าที่ทำครั้งนั้นผิดรัฐธรรมนูญไม่ใช่ตอนนั้นไม่ได้นายกประธานนายกประธานหมายถึงตั้งนายกโดยไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลยตอนนั้นมีกฎเกณฑ์นี่คือเรื่องเด็ดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณหนุ่มเดี๋ยวพี่เสร็จภาระแล้วพี่จะพิมพ์เรื่องเนี้ยออกมาแจกใจพี่น้องเราแล้วก็จะขีดเส้นใต้เลยนะครับว่าเพื่อมาส่วนสำคัญเนี่ยเพราะคุณบอกว่าคุณเทิดทูนสถาบันแต่เมื่อท่านมีท่านแบบว่านายกประธานเนี่ยท่านให้ไม่ได้แล้วคุณยังไปขออีกวันนี้จริงแล้วเพราะฉะนั้นคุณขับเพื่อตำหนักของท่านเนี่ยถึงคุณไม่เชื่อความที่พูดจริงๆว่าพ่อบอกแล้วคุณไม่เชื่อพ่ออีกอ่ะคุณยังทำซ้ำอีกอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละคนจะรักพักดีครับคือโดนเผือกร้อนไปให้พระองค์อ่ะพูดง่ายๆพี่นุ้ยฮะถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยคุณทำอะไรเนี่ยคุณทำลายสถาบันอย่างยั่วยับฮะแล้วคุณเอาหน้ากากไอ้การฟอกมาเนี่ยนะก็ทุกคนก็รู้หน้ากากที่ล้มล้างสถาบันครับแล้วคุณเอาชุดทหารคือชุดหมวกแดงคือบอกชุดนี้คือชุดของคอมมิวนิสต์สมัยก่อนเนี่ยคุณเอามาแล้วก็มาขอพระอาจารย์เขาว่าคุณทำอะไรเนี่ยคุณมีจิตสำนึกมั้งไหมคะตรงนั้นฮะแล้วอีกอย่างนะคุณหนุ่มพี่ว่าพวกนี้เขาเข้ามาตรา113นะเข้าแน่นอนครับล้มล้างเข้าแน่นอนเลยล้มล้างแน่นอนเลยเข้ามาตรา113แล้วรัฐบาลพี่บอกพี่ไม่อยากพูดถึงนะคุณหนุ่มเขาจะทำอะไรหรือไม่พี่ไม่อยากสนใจเขาแล้วเพราะว่าคือเราสู้ในภาคประชาชนพี่ทำอย่างนี้นะคุณหนุ่มว่าพี่มีปัญญาทำได้แค่ไหนพี่ก็ทำเท่านั้นตอนนี้พี่มีปัญญาที่ว่าพี่จะปริ้นเอกสารตัวนี้มาแจกให้พี่น้องรู้ว่าเฮ้ยนี่ในหลวงท่านมีพระบัญญัติอย่างนี้แล้วที่คุณทำอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องอ่ะท่านยังบอกในพระบัญญัติว่าเมื่อคุณบอกว่าคุณทำไม่ได้คุณลาออกไปที่หลักฐานมันชัดแจ้งนี่เราไม่ได้ทำอะไรเราพูดเรื่องนี้พูดเรื่องตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่25เมษายน2549เพราะฉะนั้นโปรดพึงสังวรนะเถอะว่าพวกคุณมันหมดจิตแล้วมันถึงยุบแล้วจริงๆนะคุณหนุ่มพี่ดูแล้วแบบเราดูแล้วมันเอออะไรแล้วเนี่ยทำไมอ่ะไม่อยากจะพูดคือไม่โทษอ่ะแต่พรรคเพื่อไทยนะฮะคุณอย่าหวังว่าเลือกตั้งคราวหน้าคุณจะได้3 ล้านเสียงถ้าคุณยังไม่ทำไม่หือไม่เอืออย่างที่คุณหนุ่มว่าเนี่ยคุณหนุ่มอย่างที่พวกเราทักท้วงกันเรารักคุณนะเราต้องการให้คุณมาบริหารประเทศเป็นตัวแทนของเราใช่ฮะแต่สิ่งที่ควรออกหน้าคุณก็ออกหน้าบ้างสิฮะครับถ้าประชาชนอย่างเราเนี่ยคุณมีทนายอยู่เต็มคุณมีนักกฎหมายอยู่เต็มพรรคอ่ะทำอะไรอยู่สื่อสารมวลชนมีอยู่ในมือคุณทำอะไรอยู่คุณไม่เคยใช้พี่เคยพูดหลายครั้งนะว่าทำไมคุณถึงไม่ใช้วิทยุรวมไอ้แทนสถานีรวมการเฉพาะกิจและเหตุการณ์สำคัญต่างๆทำไมคุณไม่ใช้ฮะไม่ใช้เลยพี่ก็ไม่เข้าใจนะถึงคุณไม่ทำก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังบอกแล้วไงคือกระบวนการประชาธิปไตยที่เราจะเดินเนี่ยไม่เกี่ยวกับใครมันอยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคนว่าจะมีจิตสำนึกให้ประเทศชาติเดินหน้าได้อย่างไรประชาธิปไตยจะเป็นประชาธิปไตยที่กินได้อย่างไรเราช่วยเหลือตัวเราเองพี่ไม่สนใจใครตอนนี้พี่บอกตัวว่าพี่ไม่สนใจหลายคนเซ็งพรรคเพื่อไทยคือคุณไม่ขยับเลยอ่ะคุณให้คือทุกอย่างค่ะคุณรังเกียจเสื้อแดงอ่ะคุณหนุ่มคือพวกคุณรังเกียจพวกเราอ่ะใช่ฮะพวกคุณรังเกียจพวกเราเพราะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องสนใจคุณอ่ะคือเขามองว่าเสื้อแดงเนี่ยจะไปก่อปัญหาในการที่เขามีตำแหน่งอยู่ขนาดนี้เนี่ยที่ผมเซ็งมากที่สุดคือเรื่องนี้นะครับก็ใช่ที่เหมือนครับเหมือนคุณจักรพงศ์พูดเลยแหละฮะ
เมื่อไม่มีอำนาจแล้วนะคุณอย่ามาเรียกหาพวกเราเลยเพราะการต่อสู้ครั้งนี้มันจะรุนแรงมากกว่าทุกๆครั้งมันแค่จุดแล้วมันจุดแล้วคราวนี้จุดจริงๆเราไม่ได้สนใจคุณไม่ง้อคุณถ้าคุณคิดว่าคุณยังมีประชาชนถ้าคุณคิดว่าประชาชนยังนั่นอยู่คือยังเอาผู้เอาพ้องยังไม่เอาผลงานยังไม่ไรสิ่งที่พี่บอกว่ามันหลายเรื่องนะคุณหนุ่มที่แซมแพ้ที่นั่นมันหลายเรื่องมากพี่ก็เข้าใจหลายๆคนพวกตรงดอนเมืองตรงนั้นจับเก่งการุณพี่ก็เจอเพราะว่าหลายคนที่เจอเขาบอกว่าเมื่อพรรคเพื่อไทยไม่สนใจเสื้อแดงเราไม่ได้ให้คุณมาออมหอมหมกแต่ให้คุณทำให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับยิ่งไม่ให้เห็นเป็นรูปธรรมคุณออกบางทีนโยบายต่างๆที่คุณมีอยู่คุณประชาสัมพันธ์ให้เขารู้คุณเงียบคุณไม่ทำอะไรเลยคุณถือว่าคุณมีเสื้อแดงของตายในมือคุณอย่าหวังนะเสื้อแดงไม่ใช่ของตายนะคุณหนุ่มนะใช่ฮะนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่กรุณาเราต้องออกมาร่วมกันต่อสู้อ่ะเพราะท่านไม่ออกมาต่อสู้ครั้งนี้ท่านจะเสียใจนะว่าเฮ้ยครับถ้าคุณหนุ่มว่าไม่ล่ะคือผมมองอย่างนี้ครับพี่นุ้ยคือถ้าเกิดคนเสื้อแดงเนี่ยไม่รับผิดชอบแล้วมัวแต่จะไปพึ่งพรรคอย่างเดียวเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ใช่การต่อสู้ที่แท้จริงเขาไม่สนใจฮะเหมือนกลุ่มพูดง่ายๆกลุ่มกรุงเทพเนี่ยสสในกรุงเทพเนี่ยเขาไม่เอาเสื้อแดงอยู่แล้วเก่งการลุนเนี่ยพี่เก่งเนี่ยแกเป็นเสื้อแดงเต็มๆถูกไหมฮะแกไปร่วมชุมนุมแปลอะไรทีนี้พอมาตัดแกไม่ส่งน้องแกหรือไม่ส่งคนของแกลงแล้วเอาคุณแซมลงมันก็มีปัญหาอยู่แล้วล่ะฮะคนดอนเมืองไม่ใช่เขาพอใจนะเขาก็ไม่พอใจฮะเขาก็อยากได้คนของเขาขึ้นมาแต่คุณไปเล่นหักด้ามพ้าว่าเอาสสในกรุงเทพในเขตกรุงเทพหรือคุณแซมเนี่ยไปลงแทนเขาก็ไม่พอใจอยู่ดีฮะนะครับผมมองว่าควรจะเป็นแบบนั้นนะครับถูกต้องถ้าเกิดว่าใครอยู่ดอนเมืองจะรู้ว่าเก่งการุณเขาทำงานขนาดไหนใช่ฮะเก่งที่ไปทุกงานถ้าเกิดไปดอนเมืองจะเจอเขาทุกงานเขาเข้าถึงประชาชนจริงๆถูกต้องค่ะใช่โอเคคุณหนุ่มรบกวนแค่นี้ค่ะโอเคค่ะสวัสดีครับพี่น้อยฮะคือผมมองว่าเนี่ยเป็นยังไงล่ะครับคุณพยองกันนักไม่ใช่เหรอคุณเป็นอย่างนี้กันนักไม่ใช่เหรอแล้วเป็นยังไงเจอแบบนี้นี่สองงานนะหรือว่าคุณจะให้เป็นงานที่สามอีกฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับคุณโอมครับครับผมครับพูดเมื่อกี้ถูกต้องเลยเอาคุณแซมมาลงทำไมทำไมเขามีผู้ลงอ่ะเหมือนในสสสงครามเขาก็ให้คุณอรุณรักสสวันลบเขาก็ให้คุณฤทธิ์รายอย่างตรงเขาจะได้สารต่อไปเอาคุณแซมมาแล้วประชาชนเขาเคยผูกพันแล้วเขาก็จะมีความแบบว่าเขาไม่เคยผูกพันนะคุณหนุ่มครับคุณหนุ่มนี่ที่คุณหนุ่มพูดนะถูกแล้วคุณหนุ่มเอาหนังสือมาแล้วก็มาเขียนรายการเป็นการ์ตูนนะหายพวกลมเจ้าหน้ากากขาวนะครับถูกแล้วแหละเพราะเราอยู่เฉยไม่ได้แล้วก็มีกลุ่มกวป.จังหวัดปทุมจังหวัดสมุทรปราการก็ไปรวมกันที่ศาลากลางเราไม่ได้ไปปะทะกับมันแต่เราไปแสดงออกใช่ไหมคุณหนุ่มเราแสดงพลังของเราให้เห็นเออก็ให้เห็นก็คือแสดงไปเรื่อยๆถ้าเป็นไปได้ไปที่หน้ากองปราบเขาบอกว่าไอ้พวกตำรวจพวกอะไรต่างๆนี่หลับหูหลับตาได้ยังไงก็เขียนเอาผ้าขาวแล้วก็มาเขียนใหญ่แล้วก็ให้พวกฝรั่งมังค่ามันได้อ่านแล้วบอกว่าพวกหน้ากากขาวมันล้มเจ้า มันจะได้พูดเลยว่ามันว่าพวกเสื้อแดงน่ะมันไม่โง่แล้วครับไปรอกลุ่มนปช.หรอกไอ้312คนถ้าโดนตัดสิทธิ์ก็โดนนักอาวุธด้วยนั่นแหละครับเป็นดีทำเป็นใจดีแม้พอได้ตำแหน่งแล้วกอดอยู่อย่างนั้นไม่สนใจเสื้อแดงเลยนะคุณหนุ่มครับผมก็เห็นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้คุณหนุ่มเนี่ยเตรียมพิมพ์รายการของหนังสือและแจกพี่น้องทั่วประเทศที่เขาไม่สนใจบอกว่ากลุ่มหน้ากากขาวเนี่ยรัฐวงศ์อังกฤษมันล้มเจ้าต่างชาติเขาก็รู้มันก็เสียชื่อประเทศหมดแล้วก็บอกว่าพอใส่หน้ากากขาวแล้วก็มาไล่ทักษิณออกไปพวกมึงเลยควรจะออกไปอยู่ไม่ได้แล้วลุกเป็นดินอยู่ที่มึงรับไม่รับประชาธิปไตยแล้วก็ออกจากประเทศไทยไปให้หมดแล้วมึงอยู่ทำไมลุกเป็นตัวตวงเขาใช่ฮะก็รวมพลังกันกลุ่มกวป.ทุกจังหวัดอย่างวันนี้สมุทรปราการพรุ่งนี้ปทุมธานีเคลื่อนไหวแม่งทุกวันเลยคุณนุ่มครับเราไม่ได้ปะทะกับมันทุกจังหวัดจะรวมตัวกันไว้เราอย่าเฉยคุณนุ่มเคยเห็นในโซนที่ริมตองปูนไหมเมืองไทยรายสัปดาห์น่ะมันไปชุมนุมทุกวันจาก10คนเป็น100คนเป็นพันคนจนเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเฉลิมเนี่ยก็ได้มาออกบอกว่าเอ๊ะทำไมหน้ากากขาวมันเยอะขึ้นมันก็เยอะขึ้นทุกวันเพราะว่ามันมาจากนักศึกษาทั้งนั้นเลยได้มันจะมีไอ้พวกอธิการบดีทั้งหลายแหละที่เป็นตุ๊ดเป็นแต่ว่านั่นแหละคอยจงไอ้คอยให้อยู่หนุนหลังนะคุณโอมอย่าง
ไปมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็อุทิศดูลายลักษณ์แล้วก็มีอีกหลายคนแล้วก็มีนายไอ้ใหญ่ตำรวจแก่ๆนะนายวสิทธิ์เดชคุณจรนั่นน่ะนายผมแก่มากแล้วก็ลืมประเทศตัวเองลืมลูกหลานตัวเองแหมจริงๆเลยนะไอ้พวกนี้นะไอ้พวกไทยสปริงแล้วก็มีพวกหลายๆกลุ่มหลายๆมันเยอะมากนะคุณหนุ่มแล้วหยุดไม่ได้พวกเราต้องรวมตัวกันนะครับใช่ฮะครับก็ต้องรวมคำแค่นี้ครับคุณหนุ่มครับขอบคุณครับฮะขอเวลาคนละเล็กคนละน้อยนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าหลายสายรอเลยนะครับอะไรฮะ084นะครับ5504005ครับสวัสดีฮะฮัลโหลสวัสดีครับพ่อครับพี่ครับฮะหายไปไหนมาครับฮะหายไปไหนมาตัวไม่สบายจางหลายอย่างครับครับแม่กำลังจะตาบอดอยู่นี่อืมฮะเออก็ผมก็รับภาระนะครับไอ้เรื่องนี้ไอ้เรื่องผมส่วนตัวมันเรื่องเล็กน้อยนั่นแหละพวกผมก็แก้ผมไปครับอย่างนี้ได้ไหมพ่อฮะขอเสนอความคิดได้ไหมล่ะครับไอ้พวกที่เราจะรวมตัวกันเนี่ยเริ่มต้นปอก่อนครับเมื่อไปเย็นนี้ปอคงได้ยินมั้ยครับได้ยินฮะผมคุยกับพี่สมศักดิ์อ่ะครับคือมันไม่มีแนวทางไหนจริงแล้วพ่อครับคือถ้าเมื่อไหร่แกนนำของกวปเนี่ยคุยกันซะครับบอกว่าเราจะให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมมากน้อยเท่าไหร่ฮะทุกเรื่องมันต้องเป็นการตัดสินใจเป็นมติของสภาประชาชนครับว่าเราจะต้องไปบุกศาลรัฐธรรมนูญครับเพราะว่าทุกวันนี้กวปกับนปชเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกันก็ตรงที่ว่าคือทำมวลชนกันครับแต่พอทำมวลชนปั๊บเสร็จปุ๊บพอเกิดวิกฤตหรือว่าเขาเรียกคนว่าสงครามอะนะครับไม่รู้ใครจะสั่งใครใครไม่รู้จะฟังใครใครไม่รู้จะว่ายังไงมีเรื่องรถมีเรื่องเงินมีเรื่องมีคือมีเรื่อง108,900ครับถ้าจัดให้มันเป็นรูปร่างเป็นขบวนกันได้ไหมโดยการที่กลุ่มกปเนี่ยได้แสดงออกแล้วว่าเอาผมพูดง่ายๆนะเมื่อใช้กปเนี่ยในแจ้งวัฒนะนะกลุ่มนี้ก็แจ้งเกิดโดยอัตโนมัติถูกไหมฮะแล้วก็กปเนี่ยก็พูดตรงๆว่าก็ทำเป็นสาวเป็นหอมถูกไหมฮะก็มีคนมาสนใจครับใช่ไหมครับฮะเพราะแล้วเนี่ยศักยภาพของกปเนี่ยมันสามารถที่จะดึงดูดคนได้แต่ที่ไหนเราพอมันก็ต้องเป็นแกนนำเนี่ยคุยกันนะแล้วรวบรวมพวกผมเข้าไปถึง 5,000 คนแล้วก็เรียกอะไรกันเนี่ยโอเคเดือนละร้อยเนี่ยนะมันเดี๋ยวฟังก่อนนะฮะเดือนละร้อยเนี่ยคือผมคิดว่าผมจะซื้อตั๋วให้นายกทักษิณกลับบ้านผมก็มีเป้าหมายของผมเหมือนกันใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเรียกอะไรไปแล้ว 5,000 เนี่ยไอ้ลูกๆผมเนี่ยทั้งปทุมทั้งนนทบุรีทั้งปากน้ำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใครได้ 5,000 คนส่งเป็นรายเดือนไปเนี่ยเดือนละร้อยเนี่ยคือจะมีเก็บเดือนละ500,000แล้วตั้งเสาเนี่ยเสาสูงเสาหมื่นวัตต์อ่ะครับเอามาก่อนเพราะว่ากลุ่มกปที่ไปแจ้งวันนั้นเนี่ยเนื้อหาดีมากครับแต่ผมถามหน่อยรถวิ่งปิ้วแป๊บเดียวขึ้นกระจายฮะแล้วผมถามว่าแล้วขึ้นมันก็ปกติขนาดนี้ครับแล้วจะไปเรียกมวลชนออกมาเนี่ยแล้วเรื่องหนึ่งการเงินก็มีปัญหาใช่ไหมกปก็ต้องเป็นหนี้กปต้องเป็นเจ้าภาพกปต้องเดือดร้อนไปหาเงินหาทองมาใช้ที่สิงก็ต้องต่างถูกไหมฮะครับแต่ถ้าเกิดว่าระดมพลมาได้เนี่ยอ่ะ5,000เนี่ยของนนทบุรีของปทุมหรือของปากน้ำแล้วให้เดือนละร้อยเนี่ย500,000ค่าไฟค่าน้ำอ่ะของกปน่ะถ้าทางกลุ่มจะตั้งเป็นคณะกรรมการไปบริหารแล้วกลุ่มกปเนี่ยไปคุยกับซาปรึกษาซาว่าโอเคเมื่อมีสมาชิกก็เสนอมาอย่างเงี้ยแค่ 5,000 คนคงไม่เกินกำลังหรอกแล้วให้เขา 5,000 คนเนี่ยเขาไปเป็นกรรมการอะไรก็ได้สมมติบอจะบอกว่าโอเคมีหัวข้อได้นะสารรัฐธรรมนูญนะเราจะต้องไปปราศัยที่นั่นนะเป็นดีกรีอะไรก็แล้วแต่จะขอมติจากสภาประชาชนเนี่ย 5,000 คนให้เรามีส่วนร่วมให้เยอะกว่านี้หน่อยในการตัดสินใจนะครับไม่ใช่ว่ากปเนี่ยที่ผ่านมานะทำไม่ดีนะครับ
แต่ดีแต่มันมีข้อบกพร่องตรงที่คือเราเดี๋ยวพออธิบายให้พี่ฟังเนี่ยผมอธิบายให้พี่ฟังดีกว่าเนาะครับเดี๋ยวฟังแป๊บนึงครับครับฮะคือไอ้สองเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ผมบอกอยู่อย่างนึงนะครับในการทำงานของกวป.เนี่ยมันเป็นยุทธวิธีแล้วบางอย่างเนี่ยมันเปิดเผยไม่ได้ว่าเราจะต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองอยู่อย่างหนึ่งครับบางทีผมประชุมกันแค่3คนด้วยซ้ำไป4คนด้วยซ้ำไปบางอย่างเนี่ยมันมากคนมากความไม่ใช่มติร่วมกันนะยุทธศาสตร์หรือยุทธวิธีของกวป.ที่เล่นเนี่ยเราจะไม่เปิดเผยเลยว่าเราจะทำอะไรไปยังไงหรือการยื่นหนังสือหรือการดำเนินการยังไงนะฮะครับพี่ผมขอสปินเร็วๆหน่อยนะครับเร็วๆครับฮะตอนนี้มีหน้าที่อย่างเดียวกระชากหน้ากากเหตุยุทธวิธีของผมกระชากหน้ากากออกมานะกระชากหน้ากากเพื่อหยุดยั้งมันเพราะหน้ากากตัวนี้ต้องกระชากให้เห็นว่ามันคืออะไรครับผมบอกตรงๆนะฮะไอ้เรื่องนี้มันต้องมีประวัติศาสตร์ตั้งแต่การล้มล้างสถาบันตั้งแต่คิงมงกุฎนะครับฮะไอ้คิงมงกุฎนี่ท่านถูกลอบสังหารนะครับตายไป71คนนะครับครับพระองค์ท่านต้องปลอมพระองค์ตนมีพระองค์ตนตัวสำรองไม่เหมือนพระองค์ท่านต้องไปงานต่างๆท่านใช้ตัวจริงนะครับครับแล้วไอ้ที่วิทยาลัยบ้านสมเด็จนะฮะก็รู้ดีพวกนี้มันกลุ่มไหนนะฮะแล้วก็ที่ไอ้แว่นตาดำๆไอ้แว่นตาหนาๆที่เป็นไอ้ตระกูลอะไรที่เป็นสำนักงานทนายความบุญมุ่งด้ากันเนี่ยไอ้ตระกูลทั้งหลายเนี่ยมันเครือข่ายทั้งนั้นนั่นที่อะไรอดีตประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้แล้วคนพวกนี้กำลังเคลื่อนไหวอย่างเต็มที่การแย่งชิงอำนาจเนี่ยมันไม่ตั้งแต่ไหนไหมตั้งแต่ที่4แล้วผลประโยชน์ระหว่างพระนางเจ้าวิกตอเรียกับนโปเลียนที่3ประเทศฝรั่งเศสกับอังกฤษก็ใช้พวกนี้เป็นเครื่องมือทุกวันนี้มันกำลังหลงทางใช้อำนาจต่างๆโดยวิธีไอ้พวกหลอกให้ชาวต่างประเทศเข้าใจผิดโดยใส่หน้ากากอันนี้ครับตีความออกไปแล้วคือหมายความเรื่องมันเป็นการล้มล้างสถาบันครับเป็นความชอบธรรมและบริษัททเวนตี้เซนจูรี่ฟ็อกก็กำฟ้องเรื่องเอาสิทธิบัตรเอาหน้ากากเขามาใส่ 2,000 ต่อล้านใครจะจ่ายจ่ายไหมวิสิทธิ์เนี่ยก็ช้อนเลยแก้วนามามึงจ่ายนะแล้วข่าวไปไหนทำไมไม่มีข่าวเลยถ้ามึงจะแน่จริงต้องไม่กลัวสิทธิบัตรการเอาหน้ากากเอาหน้ากากโดเรมอนมาใส่มันก็โดนฟ้องอยู่ดีเหตุผลนี้คือว่ามันผิดแต่สื่อมวลชนไม่ทำเพื่อให้สื่อมวลชนมันรู้ทิศทางแล้วว่าได้หมดวอลเลเดตนะตั้งแต่ลบลอยมาจากกวดเกาะตะลุเตามันก็ยังอยู่ในพื้นที่เต็มไปหมดมันมีอำนาจเต็มไปหมดคนพวกนี้ต่างหากที่จอมพลป.พิบูลสงครามแล้วก็ท่านปรีดีพนมยงค์บอกเรามาร่วมมือพัฒนาประเทศเถอะมิจะเป็นใครก็ตามความโกรธแค้นน่ะลืมไปถ้าใครเลือกพยามโนปตกประกอบนิติปัญญาให้เป็นนายกแล้วกันกูให้เป็นแล้วกันนะแต่ว่าให้มีวุฒิสภาคือเดี๋ยวมีวุฒิสมาชิกแบบนี้แหละมาจากเจ้าขบวนบอลเดชมีถึง75คนน่ะแล้วก็ยอมทุกอย่างแต่ที่มันกลายไปพวกของประชาชนชนะครับผมเมื่อประชาชนคุณมาล้างแค้นกันแบบนี้แล้วสถาบันเนี่ยก็เป็นแค่บุคคลบุคคลที่เอามาอยู่ในการปกครองระบอบประชาต้องมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งอำนาจเหล่านี้คุณต้องมาแย่งชิงจากพระองค์ท่านไปแต่สิ่งที่สำคัญการคลิปที่สำคัญที่สุดเพื่อการหน้ากากันนะฮะคลิปอันนั้นหายไปไหนเพราะฉะนั้นท่านลองบอกมาตาเจ็ดมั่วมีจริงนะผมได้ฟังอยู่ในหูเต็มๆอ่ะคุณหนุ่มมาเปิดได้ไหมครับมั่วพระองค์ท่านไม่มีเกี่ยวข้องกับพ่อไม่เกี่ยวข้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่านอย่ามามั่วพระองค์ท่านอันนี้แหละผมได้ฟังเต็มหูเลยวันนั้นแหละฮะแค่นี้ก็กระชากหน้ากากมันได้แล้ววันนี้ครับครับขอบคุณฮะนะฮะคนละคนวันนี้เดี๋ยวขอเวลาพี่ติ๋มสัก20นาทีนะครับอาจจะเกินเวลาพี่ติ๋มมาสักหน่อยนึงนะวันนี้คือจริงๆเนี่ยผมอยากจะเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าวันนี้เนี่ยมันสมควรที่เราจะต้องรวมพลังมันสมควรที่เราจะต้องละเลิกทุกอย่างแล้วก็มารวมพลังกันพอยต์ของเราคือตรงนี้จุดของเราคือตรงนี้ถ้าเรารวมพลังกันไม่ได้แสดงศักยภาพไม่ได้แล้วไม่มีคนมากพอเมื่อกี้ที่ผมถึงยังคัดค้านอยู่ไม่ได้คัดค้านพออะไรนะฮะคืออย่างกวป.เนี่ยมันมีความเปราะบางถ้าเรียกเก็บเงินเรียกของเงินเดี๋ยวมันก็กล่าวหาว่ามาหาผลประโยชน์แล้วมันจะหนักไปใหญ่เลยฮะแต่ว่าเอาให้นิ่งก่อนเอาให้มีพลังให้มันเสถียรภาพมากกว่านี้ฮะแล้วผมก็จะทำกันนะฮะไม่ใช่ไม่อยากทำวันนี้อยากจะทำสถานีกลางกวป.นะครับใช้เงินเป็นล้านนะครับ 5,000 วัตต์หรือ 10,000 วัตต์เนี่ยมันยังทำไม่ได้เลยนับภาษาอะไรฮะเอาแค่นี้เหรอฮะถ้าถามว่าพ่อแม่พี่น้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยเบอร์โทรพูดง่ายๆเบอร์บัญชีเนี่ยนางเอกสุรีเนี่ยนะครับของกวป.ก็มีอยู่แล้วฮะไม่ต้องให้บอกหรอกครับโอนเข้ามาเลยจริงๆครับผมอยากจะลองดูเหมือนกันว่าพลังจะแข็งแกร่งขนาดไหนคุณมีเบอร์บัญชีกันทุกคนจดกันทุกคนบอกมาเลยครับแล้วก็โอนเข้าไปอ่ะไม่ต้องอะไรฮะถ้ามี 5,000 คนคนละ100แค่นั้นนะฮะมันพิสูจน์แค่ตรงนั้นเองฮะถ้ามันมี 5,000 คนจริงอ่ะผมไม่เชื่อว่ากปป.มีคนอยู่ 5,000 คนอ่ะ
พราะเท่าที่รู้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจยังเหยาะแยะกันอย่างเงี้ยผมถามว่าแล้วมันจะมีเอกภาพได้ไงมันจะมีประสิทธิภาพได้ไงไม่มีทางฮะแล้วเดี๋ยวก็จะมีปัญหาก็มันก็จะเป็นอย่างนี้ไงฮะถ้าทุกคนเนี่ยรู้หน้าที่ของตัวเองผมบอกว่าไงรู้หน้าที่ของตัวเองมันก็จบแต่นี้วันนี้เรารู้หน้าที่ไหมนะฮะเอาไปเลยครับอัดเข้าไปเลยของในบัญชีที่มีอยู่เฮ้ยกปปจะทำอะไรรีบทำเลยวันนี้ขอระดมในการทำสถานีวิทยุเอาให้ได้วันเดียวไหมถ้าวันเดียวได้เงินล้านหนึ่งวันเดียวได้เงิน 500,000 ในการต่อสู้นะครับ 5,000 คนมี 5,000 คนจริงหรือมี 10,000 คนจริงสำหรับกปปมันต้องร่วมแรงร่วมใจกันสิครับสถานี 10,000 วัตต์ขี้ปะติ๋วมากครับกระจอกมากครับทำได้ง่ายนิดเดียวครับขอแค่พี่น้องครับผมไม่ต้องไปพึ่งใครแต่วันนี้เนี่ยผมจะพึ่งใครฮะผมก็เกรงอกเกรงใจพ่อแม่พี่น้องผมก็กลัวว่าเดี๋ยวพอรับบริจาคเดี๋ยวก็จะมีไอ้นู้นไอ้ว่าเดี๋ยวไอ้นี้ว่าอีกฮะคือจุดหลักสำคัญที่สุดเนี่ยผมอยากให้มันเป็นเรื่องของการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเฮ้ยมีอ่ะให้ถึงสิ้นเดือนแล้วให้กูโอนเข้าไปเลยบัญชีเนี้ยบัญชีของกปกูโอนเข้าไปเลยเดี๋ยวมันจะต้องต่อสู้ระยะยาวเดี๋ยวมันจะต้องต่อสู้อีกนานเฮ้ยกูมี100,000เฮ้ยโอนให้กปหน่อยเฮ้ยวันนี้มีเหลือไว้ให้เอากปเอาไปให้มันสะสมอยู่ตรงนั้นได้มั้ยฮะพวกผมจะได้ไม่ต้องไปแบมือขอใครไม่จะต้องไปร้องเรียกจากใครให้พวกผมต่อสู้ด้วยพละกำลังของผมเองด้วยที่มีพ่อแม่พี่น้องช่วยกันสนับสนุนแล้วมันไม่ใช่การร้องขอมันเป็นความร่วมไม้ร่วมมือซึ่งกันและกันนะฮะอย่าผลักภาระทั้งหมดมาให้กปทํากปปก็มีหน้าที่กปปในแนวทางที่กปปเดินคุณต้องให้พลังกับเราเฮ้ยมึงจะไปสู้ใช่มั้ยมึงจะออกรบใช่มั้ยอ่ะกูสนับสนุนเสบียงเต็มที่เฮ้ยสะสมเสบียงให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือไอ้เนี่ยมันไปตายอยู่แล้วมันมีความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วพวกเราอยู่ข้างหลังพวกเราออกไปไม่ได้พวกเราติดงานพวกเรามีนู่นมีนี่ภาระที่เราจะต้องนึกเอ้ยเอากูช่วยมันเว้ยครอบครัวนึงครอบครัวละ100ครอบครัวละ100ถ้ามันมีเป็นหมื่นครอบครัวจริงๆก็เป็นเงินเท่าไหร่แล้วล่ะครับพวกผมไม่ต้องไปร้องขอเลยพวกผมไม่ต้องง้อพรรคเพื่อไทยด้วยกูไม่สนกูต่อสู้ภาคประชาชนกูมีประชาชนสนับสนุนผมจะได้พูดอย่างเต็มปากว่าประชาชนสนับสนุนพวกผมอยู่ไงฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับคุณหนุ่มโคล่าครับผมครับผมแดงสุพรรณนะครับผมครับพี่ดีใจมากเลยที่คุณหนุ่มกลับมาตอนนั้นหายไปผมวิ่งผ่านสถานีบ่อยจะไม่กล้าแวะเห็นปิดอยู่ก็เลยไม่กล้าเข้าไปฮะดีใจมากที่ได้กลับมาผมยอมรับว่าคุณหนุ่มใจเกินร้อยหน้าสู้โดนปิดไม่รู้กี่ครั้งครับแล้วอย่างคุณหนุ่มเนี่ยอยู่หน้าเนี่ยเวลาเกิดอะไรคุณหนุ่มก็โดนก่อนโดนคดีโดนอะไรก็สู้มาตลอดครับใช่และคนที่ว่าคุณหนุ่มว่าไปอย่างนั้นนี้ไปเรียรายไปรับเงินมา200ล้านสมมติว่าคุณหนุ่มไปรับมา200ล้านนะสมมตินะคุณหนุ่มกลับไปบ้านไปอยู่โคราชไปซื้อที่สัก100ไร่ไปทำไร่ไม่ต้องมาเสี่ยงกับตารางไม่ดีกว่าใช่ไหมเงินฝากแบงก์ก็ยังได้เลยฮะสบายๆไม่ต้องสู้อะไรเลยฮะจะไปต้องเดือดร้อนเลยไอ้พวกนี้มันก็คอยอย่างคุณหนุ่มว่าเนี่ยไม่มือไม่พายเท้าลอยน้ำนะกี้ฉานี่ตาว่ากล่าวอย่างนั้นอย่างนี้คนที่ไม่ได้อยู่ในการต่อสู้จริงๆก็ไม่รู้ผมก็ไปที่หน้าศาลไปแทบทุกคืนเนี่ยแต่ผมไม่กล้าไปทักใครผมยืนอยู่ห่างๆผมเข้าไปก็ไปอยู่ชั่วโมง2ชั่วโมงก็มีข้าวมีอะไรวางอยู่นะแต่ผมไม่กล้ากินแหละคือผมสงสารคนที่เขาอยู่ทั้งวันทั้งคืนน่ะเพราะเราไปแล้วผมไม่อยู่อย่างมากก็ชั่วโมง2ชั่วโมงผมก็ออกมาขับรถอะไรเงี้ยก็เลยว่าเอาให้พี่น้องเราที่อยู่ทั้งวันทั้งคืนได้กินกันนะผมก็เลยไม่กินนะแต่ก็มีคนเรียกผมกินผมว่าเอาไว้ให้พี่น้องเรากินดีกว่าเพราะเราไปแค่แป๊บเดียวนะครับก็เป็นกำลังใจคุณหนุ่มนะเดี๋ยวครับตอนนี้คุณหนุ่มกางเต็นท์เหมือนเดิมมั้ยผมไม่ได้ผ่าน2วันแล้วเนี่ยไม่ครับผมย้ายมาอยู่ตรงปู่เจ้าแล้วตัวไอ้ปู่เจ้าสุขุมวิทนะฮะครับอ๋อผมนึกว่าอยู่ที่เก่าเปล่าฮะตรงหน้าไอ้เนี่ยตรงหน้าศูนย์ยามาฮ่าครับไอ้ล่างหลังศูนย์ยามาฮ่าครับศูนย์ยามาฮ่าตรงข้ามกับปู่เจ้าอ่ะครับตรงข้ามตลาดปู่เจ้าอ่ะอ๋อพอรู้แล้วอ๋อย้ายมานี่แล้วไม่ได้อยู่ที่เดิมเลยใช่ไหมอยู่ที่เดิมแล้วฮะครับอ๋อผมเป็นมีเสาอะไรอยู่เสานั่นใช่ของคุณหนุ่มไหมใช่ฮะหรือว่าไม่ใช่ใช่ฮะอ๋อฮะวันนั้นที่โดนปิดเพราะว่าเครื่องโดนยกหรือยังไงครับคุณหนุ่มอ๋อมันผมมองว่าปัญหามันเกิดจากหลายอย่างฮะเอาง่ายๆจนเกิดจากหลายอย่างฮะครับครับบางคนเข้าใจก็ดีไม่เข้าใจก็หาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้มันอะไรอย่างนะคุณหนุ่มนะก็ไม่มีอะไรเพียงเป็นกำลังใจให้นะครับครับ
รู้ที่แล้วเดี๋ยววันหลังจะแวะเข้าไปเยี่ยมหานะครับครับผมครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับติดหนี้เพราะอยากจะช่วยนักจัดรายการในสถานีครับตัวเมนนี่เขายึดเครื่องเอาไว้ไม่ต้องอะไรมากแค่นั้นเองคุณก็สำนึกกันแล้วกันฮะว่าคุณทำอะไรกันสวัสดีฮะฮัลโหลครับผมครับพ่อครับเดี๋ยวไม่ใช่เสียงนะครับแสดงความคิดเห็นกันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงพ่อครับพ่อก็รู้ใช่ไหมครับว่าธรรมชาติของเสื้อแดงครับอย่างยกตัวอย่างปปช.เนี่ยฮะผมจะทำนี้กันแล้วกันครับถ้าแกนำไม่กระดิกเขาก็ไม่กระดิกอืมใช่ถูกไหมเขาไม่กระดิกหรอไอ้นั่นคือโหผมพูดผมก็มันก็จะแรงอะนะมันคือธรรมชาติของแดงเนี่ยถ้าไม่มีใครนำหน้าหรือใครโหผมพูดลำบากมากเลยมันก็เกิดไม่มีผู้นำหรือไม่มีคนเริ่มไม่มีคนซาวเสียงว่าเหมือนสภาประชาชนตอนแรกที่เราทำกันจำได้ไหมถ้าไม่ตัวตั้งอ่ะเอาชุดตัวอย่างว่าถ้าพอไม่อยู่ในคืนนี้ผมไม่ได้ปลุกดีเจทุกคนนะครับคิดว่าจะมีคนโทรคนฟังไหมฮะนั่นคือธรรมชาติของเสื้อแดงถ้าไม่มีใครเอาผมเอาหมายถึงผมนะถ้าพอไม่จูงผมเนี่ยบอกเฮ้ยเนี่ยแนวทางนี้ว่าเราต้องมีขึ้นให้มันดังให้มันชัดกว่านี้หน่อยใช่ไหมเพราะคนที่เป็นอยู่ที่บ้านน่ะมันเยอะกว่าหน้าที่หน้าเวทีที่ผมรู้ธรรมชาติของเสื้อแดงเนี่ยถ้าแกนนำเขาไม่กระดิกแกนนำไม่เริ่มแกนนำไม่ตัวตั้งตัวตีมันก็ไม่รู้เป็นไรตั้งกันอบจถึงปวปเนี่ยมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เหมือนกันครับแต่ถ้าหากพอจะบอกว่าโอเคให้เป็นจิตสำนึกได้ไหมพี่คิดว่าได้ไหมจิตสำนึกได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับพอไม่ได้ไม่ใช่ธรรมชาติเสื้อแดงครับครับธรรมชาติของแดงเป็นอย่างนั้นไม่ได้ไม่ไปพอเข้าใจนะผมพูดในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกเสื้อแดงนะฮะผมไม่ได้ใช้ความรู้สึกว่าผมเป็นอะไรนะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ได้ไหมผมจะพิมพ์หนังสือทั้งหมดเนี่ยการ์ตูนผมเนี่ยมาแสนเล่มผมขอคนละร้อยในการสั่งจองหนังสือได้ไหมมันก็เข้ามันอย่างนี้พอเอาไม่คืออย่างเงี้ยมันเป็นรูปธรรมมากที่สุดหนังสือเนี่ยสามารถแจกทุกคนได้สามารถเอาไปแจกใครก็ได้วินมอเตอร์ไซค์ก็ได้รถตุ๊กๆก็ได้ที่เขาค้าขายอยู่ในตลาดเนี่ยเอาไว้อ่านเวลาว่างเล่มละ5 บาทเองฮะคือผมอยากจะทำอย่างเงี้ยคือผมต้องการตั้งสถานีที่ปทุมธานีให้เป็น 5,000 วัตต์ถ้าทุกคนร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยคนละร้อยเนี่ยโอนเข้าบัญชีนางเอกสุรีเลยที่ทุกคนรู้อยู่แล้วฮะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยช่วงต่อไปผมจะให้พี่ติ๋มอ่านให้ฟังเอามาเลยครับคนละร้อยเลยโอนมาเลยฮะให้ได้ครบ 500,000 ได้ไหมล่ะฮะภายในระยะเวลาวัน2 วันเนี่ยนั่นคือการพิสูจน์ว่าพวกเราฟังแล้วพวกเราช่วยกันจริงๆครับอย่างนั้นโทษนะพอครับผมกับพอไม่มีสิทธิ์เพราะเวทีนี้คือประชาธิปไตยฮะครับถูกครับครับแล้วขึ้นของพอไปถึงไหนฮะผมก็ควรจะโดนดูได้ครับแล้วพอไปถึงที่นั่นปั๊บคนมันจะมาได้อย่างนั้นไหมแต่ที่ผ่านมาพอคิดว่าอย่างนี้พี่คือผมเนี่ยไม่ได้หมายว่าคนหน้าเวทีจะเยอะขนาดไหนแต่หากเราจะพิสูจน์แล้วเราจะถีบหน้าอามาตย์เราต้องทำทางเดียวคือกูอยู่โดยที่กูไม่ต้องพึ่งพรรคกูอยู่โดยที่กูพึ่งประชาชนให้มันกลัวมันเนี่ยไม่กลัวเราเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันเข้าใจว่าพวกเราเนี่ยมีแบ็กอัพต้องคอยจ่ายเงินให้อะไรให้เกี่ยวกับเวทีแต่ถ้าหากมันรู้ว่านี่เป็นของประชาชนเพียวๆล้วนๆประชาชนเสียสละเงินกันขนาดนี้ออกมาต่อต้านมันเนี่ยแม่งหนาวฮะแม่งบ้าเลยเหรอฮะคือต้องทำให้ได้อย่างนี้ชนะแต่ถ้ายังเป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนเดิมเนี่ยไม่มีทางชนะเป็นแบบนปช.ที่คอยมีการสนับสนุนไม่มีทางชนะครับผมบอกได้เลยฮะไม่มีทางชนะครับไม่แต่พอผมจะพูดว่างี้คือหน้าเวทีกับที่บ้านเนี่ยผมเปรียบว่าคนที่ฟังอยู่ที่บ้านน่ะมันมีเยอะเหมือนผมอ่ะใช่ไหมฮะคือผมถึงบอกว่าเอ้ยทำยังไงก็ได้ให้มันแบบว่ามีขึ้นแรงเพราะว่าอันนี้ได้ชิมลางไอ้หมื่นวัตต์เข้าไปแล้วชัดเจนมากแล้วกระแสตอบรับดีมากครับแต่ถ้าพอจะมาบอกว่าจิตสำนึกแล้วผมถามกลับไปหาพอเลยไอ้ที่ผ่านมาแล้วจิตสำนึกกับ
มันออกมาเป็นไงลบหรือบวกบวกลบอันนี้พอกับผมก็รู้กันรู้ว่าเป็นยังไงของธรรมชาติของเสื้อแดงครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าสมมติแกนนำของกปนะยังบอกว่าจิตยังบอกให้พวกเรามีจิตสำนึกนะผมการันตีได้เลยแพ้แน่ผมไม่ได้แช่งผู้ใหญ่ชนะผมจึงบอกว่าเออกปไปประชุมกันนะทำไมมันมีไอ้อะไรนะไอ้สหกรณ์สหกรณ์มันมีได้อ่ะพอไม่ใช่ฮะคือหุ้นละร้อยได้ไหมอ่ะพี่มันไม่ถึงเวลานั้นเวลานี้เนี่ยมันเป็นเวลาปัจจุบันทันด่วนมันซึ่งมีเวลาอีก15วันเรามีเวลาน้อยมากผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยผมบีบพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมผมบีบฮะผมอยากพิสูจน์ว่าพวกเราสามารถรวมตัวกันได้แค่เสียสละคนละ100บาทแล้วดำเนินการแล้วเราทำเอกสารขึ้นมาเพื่อชี้แจงเพื่อเข้าถึงแล้วเราช่วยกันเองไปกันเองช่วยกันเองไม่ต้องไปพึ่งพาใครครับผมว่าแค่นั้นแหละคือพี่ต้องเข้าใจเวลามันบีบนะเร่งด่วนมากคือวันนี้10 วันเนี่ยผมมีเวลาทำงานอยู่แค่5วันเพราะฉะนั้นเนี่ย5วันต่อจากนี้ไปเนี่ยผมจะพิมพ์เอกสารผมต้องใช้เวลาอีก5วันผมจะพิสูจน์ว่าภายใน3วันเนี่ยมีเงินโอนเข้าบัญชีเป็นแสนไหมหรือว่ามี 5,000 คนอย่างที่คิดไหมมันแค่คนละร้อยเนี่ยมันบอกเลยว่าจำนวนคนเท่าไหร่มันพิสูจน์ได้ไงฮะว่าความร่วมไม้ร่วมมือเท่าไหร่ผมก็อยากรู้ว่าแนวทางของกปมันถูกต้องไหมถ้าถูกต้องพ่อแม่พี่น้องต้องช่วยกันเสียสละได้แต่ถ้าหากมันไม่ถูกต้องแสดงว่าการต่อสู้เนี่ยผมควรที่จะเลิกจากความเป็นกปปและก็เลิกในการที่จะเป็นเสื้อแดงจะได้รู้สักทีว่าอ๋อมันมีประชาชนที่ต่อสู้จริงๆแค่นี้เองฮะมันจะได้พิสูจน์ไงฮะเราจะได้รู้ว่าเราควรจะทำยังไงครับไม่มันพอถ้าพอคิดอย่างนั้นนะผมติงในฐานะสมาชิกนะครับเชิญครับอย่างเพราะว่าไม่คืองานเร่งด่วนโอเคเอาก่อนครับนะแล้วเดี๋ยวพอฟังเลยฟังพี่น้องเราว่าจะว่าอย่างไรพี่น้องเราว่าเอาไหมครับแต่พอถ้าพอจะพูดอย่างนั้นเราตัดสินใจอย่างนั้นนะครับผมถามกลับไปหาพอเลยนะว่าครับแล้วฟื้นเราแรงขนาดไหนตอนที่หมื่นวัตต์ขึ้นมาพี่น้องประชาชนโอนเงินกันเละเทะต่างจังหวัดนี่คือพูดง่ายๆเลยดีกว่าว่ากระตือรือร้นมากครับแต่ทุกวันนี้เราอยู่ในประมาณของวิทยุชุมชนอยู่มันคนละไอ้นั่นเลยนะความแรงมันคนละไอ้นั่นกันเลยอันนี้ผมติงไว้แต่ถ้าเกิดว่าพอจะน้อยใจท้อใจเนี่ยผมก็เคารพนะครับแต่ถ้าเกิดงานเร่งด่วนนะโอเคพอลองฟังดูครับได้ฮะครับฟังของพี่น้องเราฮะโอเคครับเดี๋ยวพี่ครับครับสวัสดีครับคือมันจัดงานก็ไม่ทันทำอะไรก็ไม่ทันฮะมันอยู่ที่พ่อแม่พี่น้องอย่างสมมติว่าเอาวันที่10วันที่27 28เนี่ยวันหรือวันที่26เนี่ยเราต้องออกไปแล้วก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินอันนี้คือออกไปก่อนนะครับไม่เกี่ยวกับ1สิงหานะคุณจะทำยังไงจะเอาเงินจากไหนเวทีจะอยู่ยังไงอะไรยังไงอ่ะวันนี้เราเตรียมพร้อมกันหรือยังยังไม่ได้เตรียมพร้อมเลยครับผมก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องเสนอความคิดเห็นมาครับว่าความคิดเห็นมันควรจะเป็นยังไงแล้วควรจะทำไหมพวกผมควรจะเดินแบบนี้นะคำพูดมันเหมือนรุนแรงคำพูดมันเหมือนแรงฮะแต่ถ้าเกิดผมไม่หักตอนนี้หรือว่าผมไม่ทำตอนนี้หรือไม่พูดอย่างเงี้ยผมถามแล้วเราจะชนะกันไหมฮะสวัสดีฮะฮัลโหลครับพี่ฐานบางแดงบางพีฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแวะเข้าไปหาไปช่วย 1,000 บาทครับพี่ฮะโอเคแล้วก็โอเคนะเห็นดีด้วยแต่ที่แน่ๆครับไม่ต้องท้อไม่ต้องท้อฮะครับพี่ได้มาแล้ววันเดดไลน์มาแล้วครับมันอีกแค่10วันเองเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าจะยังไงฮะครับไม่คืออะไรกันเลยฮะตอนนี้ฮะยังอื่นกันอยู่ฮะที่แน่ๆแล้วก็พวกธนูเอ้ยเหลาอะไรดาบฟ้าฟื้นอะไรก็เตรียมมาไว้โอเคครับครับนะฮะโอเคนะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือมันต้องให้กำลังกปถ้าจะให้กปผงาดแล้วก็จองหองพองขนอย่างกปเนี่ยต้องใช้คำว่าจองหองพองขนนะฮะคือคุณก็ต้องให้ฮะคุณก็ต้องให้กำลังฮะกปปจะจ้องหองพองขนได้ก็ต่อเมื่อมีพ่อแม่พี่น้องสนับสนุนถึงจะสามารถบอกกูไม่สนใจใครกูจะอยู่กับพ่อแม่แต่พ่อแม่พี่น้องต้องแสดงตัวตนให้ชัดเจนว่าเฮ้ยกูเอาอ่ะกูเอากับมึงอ่ะไอ้กปปสวัสดีฮะฮัลโหลครับผมสถานีวิทยุใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อเขาย้ายไปอยู่ตรงไหนฮะเมื่อก่อนอยู่ตรงข้ามสุรพลนี่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ตรงข้ามกับตลาดปู่เจ้าเก่าอ่ะครับฮะตรงโรงหนังเก่าใช่ไหมคะใช่มันตรงข้ามกันฮะก็คืออยู่เส้นสุขุมวิทนะฮะครับสายในเหรอคะก่อนถึงบิ๊กซีครับก่อนถึงบิ๊กซีนิดเดียวฮะตรงศูนย์ยามาห้าฮะศูนย์ยามาห้าเอาไปจากเส้นสุขุมวิทใช่ไหมพอผ่านแยกปู่เจ้ามา
เลยแยกปู่เจ้ามาหน่อยมาหน่อยซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นศูนย์ยามาฮ่าครับที่เราไปเนี่ยจะไปปากน้ำจะอยู่ซ้ายมือใช่ไหมฮะถ้ามาจากปากน้ำใช่ไหมใช่ถ้ามาจากปากน้ำใช่ไหมฮะค่ะถ้าจากปากน้ำจะอยู่ขวามือฮะครับต้องขวามือต้องลงรถตรงสะพานลอยบิ๊กซีอะฮะครับอ๋อจะอยู่ลงตรงนั้นตรงไอหมูกระทะยงนีหมูกระทะฮะครับต้องลงตรงนั้นลงแล้วก็ข้ามสะพานลอยมาฮะครับถ้าเกิดเอารถมาก็ต้องเข้าเส้นด้านหลังปู่เจ้านะครับเส้นปู่เจ้าฮะเส้นไอที่เป็นเส้นโตโยต้าฮะต้องจากสำโรงที่อยู่ขวามือใช่ใช่ถ้ามาจากสำโรงนะถ้ามาจากสำโรงจะอยู่ซ้ายถ้ามาจากปากน้ำจะอยู่ขวาครับฮะค่ะครับค่ะเพราะว่าเพื่อนถามนะคะว่าไปอยู่ตรงไหนเขาไม่รู้แล้วฟังเขาไม่รู้เลยว่าย้ายไปตรงไหนย้ายมาตรงนี้ฮะครับผมก็ไม่ค่อยได้อธิบายให้ฟังครับขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีฮะครับครับก็ย้ายมาอยู่ตรงกันข้ามถ้าเกิดมาจากปากน้ำเนี่ยนะครับถ้ามาจากปากน้ำเนี่ยพอถึงพออยู่มันจะคุณต้องลงป้ายตรงข้ามกับบิ๊กซีอะฮะครับต้องลงตรงนั้นเลยฮะแล้วก็ข้ามสะพานมาแต่ถ้าท่านหากเอารถมาเนี่ยท่านต้องเข้าเส้นปู่เจ้าแล้ววนกลับมาครับมันจะอยู่ตรงศูนย์ยามาฮ่าครับสวัสดีฮะสวัสดีครับคุณหนุ่มครับผมแดงครับนักเก่าครับผมครับผมฮะเอาแนวทางแบบคุณหนุ่มว่านะครับดีที่สุดแล้วคุณหนุ่มเนาะอืมฮะผมแดงรักเคยสนับสนุนเดี๋ยวไม่พรุ่งนี้หรือวันไหนนะผมไม่ค่อยไม่มีเวลาว่างแล้วผมจะเข้าไปให้ครับผมครับผมฮะคนช่วยสนับสนุนด้วยครับผมเนาะครับฮะเอาแนวทางแบบนี้แหละคุณหนุ่มว่าเขาออกอากาศไปเลยว่าใครจะมีแนวทางสนับสนุนอะไรบ้างก็มีความคิดเห็นก็ให้ออกโทรเข้าหน้าไม่ได้เลยครับคุณหนุ่มได้ได้ครับก็คือโทรเข้าหน้าไมค์มาเลยฮะครับครับผมสนับสนุนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาเข้าไปให้นะครับหนุ่มครับช่วยแต่ว่ามันก็ว่าช่วยไปมีน้อยก็ช่วยน้อยไปก่อนนะคุณหนุ่มเนาะฮะขอบคุณมากครับพี่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮะก็อยู่ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็อยู่ที่ทุกท่านแล้วกันครับว่าจะเอายังไงเดี๋ยวช่วงต่อจากผมเนี่ยไปเป็นพี่ติ๋มเนี่ยก็เดี๋ยวคุยกันคือเราไม่มีสำรองไม่ได้ครับเราต้องมีสำรองแล้วเราจะตั้งยังไงเวทีจะเป็นยังไงแล้วจะต่อสู้ยังไงอ่ะมันไม่มีอะไรเลยตอนนี้สวัสดีฮะเชิญครับพอครับบอกเบอร์โทรศัพท์ให้พี่น้องสายใหม่ด้วยได้ครับได้ครับพี่ก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะรักฮะหัวใจไม่เปลี่ยนแปลงครับครับ4.25ต้องรักบอกเบอร์พี่น้องเลยครับครับฮะขอบคุณครับอ่ะฮะสำหรับเบอร์ที่ท่านจะโทรมานะครับผมอยากได้ความคิดของท่าน0845504005 0845504005นะครับสำหรับเบอร์ที่จะมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับอ่ะสายต่อไปเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณหนุ่มครับครับผมครับคุณหนุ่มบอกเบอร์ที่นะเบอร์ธนาคารน่ะเลขธนาคารเลขบัญชีครับของที่กวปอ่ะครับบอกผมมาเลยครับเราจะได้เป็นส่งเข้าธนาคารไว้มีน้อยแล้วก็ส่งน้อยส่งไปอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีครับได้เหรอฮะเนาะได้ไหมได้ไหมครับโอ้ยอาทิตย์ละ100-200อะไรเงี้ยน่าจะได้นะครับครับพวกวินมอเตอร์ไซค์จ้างก็จะได้ส่งได้เนาะโอ้บางทีวันละ50 บาทมีมอเตอร์ไซค์ยังส่งได้เลยเนาะครับครับผมพวกวินเราเยอะครับดีฮะครับผมก็ต้องเอาอย่างนั้นล่ะพี่บอกครับแม่บอกมาเลยครับจะได้เป็นเงินสะสมครับไว้สู้กันนะครับใช่ฮะดังนั้นเราต้องไปโอ้ไปขอกันทุกวันตอนนี้เราขอตอนนี้เลยทุกวันเลยใช่ฮะขอให้เรื่องตอนนี้ทุกวันเลยพอจะถึงเมย์1สิงหานี่ก็โอ้ครับพอจะได้แล้วครับฮะเราจะได้ไม่ต้องครับครับฮะเราจะได้ไม่ต้องกลัวเขาเรามีทุนแล้วฮะส่งไปให้ใครส่งกันทุกวันก็ได้ใครมีเวลาใครมีเวลาก็อาทิตย์หนึ่งครั้ง100-200แล้วก็ส่งก็ไปส่งโต๊ะก็ไปครับครับบอกเลยบัญชีไปเลยนะครับได้ครับได้ครับครับผมคุณหนุ่มครับผมบีหนึ่งครับฮะขอบคุณครับบีหนึ่งครับฮะขอบคุณฮะเอาละฮะเอาสายต่อไปเลยครับคนละเล็กคนละน้อยเอาท่านโทรมาแล้วครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงท่านว่ามะนะฮะ0845504005นะครับสวัสดีครับคุณหนุ่มโอ้ยติดยากจังเลยเช้าและพี่พยาบาลนะครับพี่สนับสนุนด้วยแล้วเดี๋ยวพี่จะเข้าไปให้คุณหนุ่มเองแต่พี่ไม่ใส่บัญชีนะครับนะขอบคุณครับเห็นด้วยทุก
อย่างจะดีแล้วแล้วก็ที่แกจะบอกเมื่อเช้าเนี่ยโทรไม่ติดเลยเรื่องของคุณเก่งการุณเนี่ยพี่รู้แล้วล่ะว่ามันเป็นพ่ออะไรที่ที่แซมไม่ได้ใช่ไหมเดานะเดานะเพราะว่าไอ้ที่กกต.มันเอาเก่งการุณออกอะเพราะอะไรก็เพราะมันต้องการให้คนของมันเป็นอะนะใช่มันมีคำสั่งมาไงให้คนของมันเป็นแล้วไอ้ที่เลือกตั้งนั่นก็มันก็ต้องมีแหละไอ้ที่เลื่อนโกงกันอะนะมีอยู่แล้วมันจะต้องให้ได้เป็นนะครับเออจะเห็นด้วยจ้ะขอบคุณแม่ขอบคุณครับสวัสดีฮะพี่พยาบาลแดงเห็นด้วยเอาเอกชนนะเอาเป็นเอกชนให้ได้สามสายละอะสามสายละนะครับอะสายต่อไปขอเลยมั้ย0845504005นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนุ่มครับพี่ฮะเห็นด้วยนะเห็นด้วยเดี๋ยวจะเข้าไปให้อยู่ครับเดี๋ยวจะเข้าไปให้วันของวันนี้ครับโอเคเนาะครับผมครับเห็นด้วยเห็นด้วยครับนะครับเอาสายที่4ครับเห็นด้วยเอา4คนละเดี๋ยวไปต่อบิ้วต่อที่พี่ติ๋มเลยนะฮะเหลืออีก2นาทีฮะสวัสดีฮะสวัสดีค่ะครับอาพี่สาวลบลีนะครับพี่ดีนเสียงพี่สาวพยาบาลแดงมาดีใจแล้วเนาะพี่สาวก็จะถามหาอยู่เงียบอยู่ ดีใจแล้วสวัสดีพี่เขาด้วยเนาะก็เห็นด้วยนะเนาะเดี๋ยวยังไงแล้วพี่จัดการได้ได้ครับพี่ค่ะเห็นด้วยทำไปเลยนะก็ให้พี่น้องคิดว่าถึงข่าวแล้วนะเราต้องช่วยกันใช่ฮะโอเคค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีฮะท่านต่อไปเลยฮะนะครับขอเร็วๆเลยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปไปต่อที่พี่ติ๋มเลยนะฮะท่านระดมกันต่อด้วยพี่ติ๋มเดี๋ยวช่วยออกอากาศนะครับบอกบัญชีด้วยสวัสดีฮะเห็นด้วยโยมครับเห็นด้วยนะพี่นะครับฮะพี่ขอพูดนิดนึงนะใช่ฮะรู้สึกว่าตอนนี้ไอ้ทางฝ่ายตรงข้ามเรามันจะย่ามใจนะเพราะว่าไอ้มันไอ้สสดันเมืองอ่ะย่ามเพราะว่าพี่อันนี้พี่แท็กซี่ประดานนะเพราะว่าวันนี้ขับรถเวลาติดไฟแดงพี่ก็จะมองรถคันทุกคนที่ขับรถกระบะรู้สึกทะแม่งอยู่นะฮะยังไงพี่น้องเราอย่าประมาทนะขอให้รวบรวมเอาการเวลามีอะไรช่วยเหลือนะครับแต่เตือนด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เข้าไปช่วยครับพี่ฮะขอบคุณสวัสดีครับครับฮะคือที่จะง่ายที่สุดก็คือไปช่วยกปนะครับช่วยกปเลยครับช่วยตั้งเวทีช่วยอะไรเงี้ยข้าวเวทีไม่ต้องให้ผมมาร้องขอกันนะฮะคือมีหน้าที่ช่วยกันเลยฮะสวัสดีฮะฮัลโหลครับผมครับพอฮะก็วันละวันเนี้ยมันจะเข้าวิกฤตนะครับพรุ่งนี้พอพูดสั้นๆแล้วก็เอาหัวข้อพรุ่งนี้ให้พี่น้องโทรให้เข้าเยอะหน่อยได้ไหมล่ะได้ครับได้ครับตอนเช้าเดี๋ยวผมเพิ่มเวลาหน่อยเนี่ยพอมาก็น้อยเหลือเกินเวลาแต่พูดจบพอดีโทรกันมาไม่ถึงติดสายก็จบแล้วก็เดี๋ยวไปต่อที่เกมฮะมันไม่รู้อ่ะมันไม่รู้อ่ะก็มันของพอเนี่ยมันจะดีกว่าผมไม่รู้นะครับตอนนี้ผมบอกไว้แค่นี้กันถ้าเปลี่ยนไปเป็นสิ่งนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้พอก็เปิดเป็นในนั้นหน่อยพูดสั้นหน่อยแล้วก็ให้สมาชิกโตเข้าไปบริจาคไวๆหน่อยมีเวลาเยอะหน่อยครับนะครับครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเข้าไปให้ด้วยครับพี่ฮะโอเคครับพี่ฮะคือทำเนี่ยคือไปช่วยกวปนะครับผมไม่ได้ระดมเพื่อขึ้น 90.25 แต่ผมระดมเพื่อกปเราต้องการให้กปเนี่ยสามารถยืนอยู่ได้สามารถที่จะไปเคลื่อนไหวโดยที่ไม่ต้องขออะไรโดยที่ประชาชนเป็นผู้สนับสนุนฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับครับผมครับเห็นด้วยพี่หนุ่มครับเดี๋ยวจะจัดการให้แถวนี้ได้ครับลุงแปะแถวนี้นะช่วยกปนะครับอย่าบอกว่าเป็นขึ้น 90.25 นะบอกงั้นนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะโดนอีกฮะครับโอเคพี่น้องเราฟังอยู่ไม่ต้องห่วงครับครับโอเคครับครับเอาละฮะเอาต่อไปฮะเอาสวัสดีครับเชิญฮะฮัลโหลครับผมครับคุณหนุ่มนะครับครับผมครับคุณหนุ่มเห็นด้วยนะคุณหนุ่มเดี๋ยวผมถามนิดหนึ่งครับคือถ้าจากสี่แยกบางนาไปเนี่ยเลยอิมพีเรียมใหญ่จะสำโรงไปใช่ไหมเลยมาหน่อยนึงครับเลยอิมพีเรียมพอมาถึงมันจะข้ามสะพานอิมพีเรียมมาใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าคลองสำโรงอ่ะพอเลยแล้วก็จะผ่านแยกเทพาผ่านแยกตรงนั้นนะฮะผ่านสามแยกก่อนพอผ่านสามแยกมาได้ก็ตรงมาอีกเนี่ยมันก็จะเป็นสามแยกปู่เจ้านะครับครับเลยสามแยกปู่เจ้ามาหน่อยนึงครับประมาณสักร้อยสองร้อยเมตรนี่แหละฮะมันก็จะเห็นซ้ายมือเนี่ยจะมองเห็นศูนย์ยามาฮ่าเลี้ยวเข้าไปในซอยศูนย์ยามาฮ่าฮะครับอ๋อซอยเดียวกับศูนย์ยามาฮ่านะซอยนั้นเลยฮะเข้าคูหาที่สามครับโอเคผมสิริที่อยู่กิ่งแก้วนี่คือคุณหนุ่มนะฮะครับพี่สิริฮะครับโอ
อันนั้นเดี๋ยวสองสามวันนี้ผมเข้าไปครับผมฮะครับโอเคเห็นด้วย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 เอาเลยเอาเลยครับพี่ฮะขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือมันจะได้เป็นเอกภาพนะฮะแล้วก็ฝากพี่ติ๋มด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ติ๋มยังไงช่วยบิ้วแล้วก็รองรับพี่น้องต่อด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยมีเวลาน้อยครับท่านฟังฮะนะครับเอาเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะก็เดี๋ยวโทรไปต่อที่พี่ติ๋มนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดสัญญาณไปที่พี่ติ๋มเลยนะครับไม่ต้องเปิดไอ้นี่กันแล้วฮะครับไปถึงนู่นโดยตรงเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมรอแป๊บนึงครับกำลังลิงก์สัญญาณนะครับสถานีของพี่ติ๋มอยู่